สวัสดีครับสวัสดีครับรับเข้าสู่รายการมองอย่างเซียนเอ็กซ์พอร์ตพูลนะครับบายคุณจุ๋ยและเจมส์ลาลีก้าเราเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7เมษายนครับเป็นวันดีเดย์เลยนะครับฟุตบอลลีกหลักยุโรปนะครับก็เดินหน้าเตะกันต่อมี4ลีกเท่านั้นนะครับไม่มีลาลีก้าแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์ก็คือเกมพรีเมียร์ลีกนะใช่ครับโดยเฉพาะที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดนะครับเป็นศึกแดงเดือดแล้วแต่ทุกท่านจะมองว่ามันจะเป็นเกมลักษณะไหนเกมแห่งการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลหรือเกมที่จะเซฟอะไรบางอย่างของแมนยูไนเต็ดหรือเป็นเกมล้างตาของลิเวอร์พูลหรือเกมย้ำแค้นของผีแดงใช่ไหมเจมใช่ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะเป็นเกมแดงเดือดนัดสุดท้ายของเจอร์เกนคล็อปแล้วนะใช่ครับจะไม่มีโปรแกรมของคล็อปเล่นกับแมนยูไนเต็ดอีกแล้วนะใช่แล้วก็จากผลการแข่งขันของ2ทีมที่ลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลที่เล่นกันไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยมันก็โดนความกดดันกลับมาให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งนึงนะตอนนี้เหมือนตีโต้นะเล่นปิงปองกันเลยนะครับใช่คนละทีเลยคือลิเวอร์พูลเคยเจอกับความกดดันมาแล้วในวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่นั่นคือการเล่นในบ้านและคู่ต่อสู้คือทีมบวยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่คราวนี้ไปเยือนสังเวียนแข้งที่มักจะสร้างปัญหากับลิเวอร์พูลนะใช่ฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะเลยก็มาติดตามลุ้นกันถ้าผ่านได้ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งในการลุ้นแชมป์แต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยสถานการณ์มันจะพลิกทันทีนะเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าผ่านไม่ผ่านไม่ได้เนี่ยผ่านแบบ ไม่ได้แต้มหรือมีแค่แต้มเดียวใช่ครับแล้วก็ยังมีลีกอื่นๆที่ยังเล่นกันต่ออย่างเกาโชเซเรียนะครับอย่างมิเดซิก้าแล้วก็ลีกเอิงแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ต่อด้วยการพรีวิวซึ่งวันนี้เราเลือกมาทั้งหมด6คู่ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับนิวซูซูกิ XL7 Hybrid เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการสรุปผลการแข่งขันก่อนเจมส์ครับจริงๆเราพรีวิวกันไปเท่าไหร่6คู่ใช่ไหมใช่ครับใน EP เหมือนสุกบวกกับเสาเนี่ยครับก็มีคริสตัลพาเลซที่แพ้แมนซิตี้2-4ครับอันนี้ก็มองเหมือนกันว่าซิตี้ชนะใช่ครับไบรตันแพ้อาร์เซนอล0-3ก็มองเหมือนกันคืออาร์เซนอลชนะโรม่าชนะอาร์เซนอล1-0นะครับอันนี้ก็เฉือนนะเฉือนครับเฉือนแล้วก็แอตติกบินเบาได้แชมป์กัวปาเดเรแต่ว่าโดนจุดโทษนะเล่นกัน120นาทีเลยก็ว่าบินเบาเอามาเอลก้าไม่ลงนะใน120แล้วก็บุนเดสลีกาดอร์ทมุนด์แพ้พลิกล็อกคาบ้านต่อสุดการ0-1แล้วก็ลีกเอิงอันนี้ก็พลิกล็อกสุดๆเลยจ่าฝูงเบสเชหรือปารีสแซงต์แชร์กแมงเสมอบวยแกร่งมงคุด1-1เดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงนะครับเหตุการณ์สำคัญของแต่ละคู่กันเราไปดูภาพรวมของพรีเมียร์ลีกก่อนพรีเมียร์ลีกนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็เล่นวันเสาร์7คู่แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์3คู่ผลทั้ง7คู่นะครับที่เล่นจบไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์ก็มีดังนี้ครับนี่ครับคริสตัลพาเลซเจมแพ้แมนซิตี้2-4ครับแล้วก็มีลูตันทาวน์เนี่ยชนะบอร์นมัธ2-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด3-3เอเวอร์ตันชนะเบอร์ลี่1-0วูฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์แพ้เวสต์แฮม1-2ฟูลแลมแพ้นิวคาสเซิล0-1และไบรตันแพ้อาร์เซนอล0-3เริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเย็นนะไปจบประมาณ1:30อ่ะแล้วใครที่ติดตามตลอดก็ต้องบอกว่าเป็น7คู่ที่ลุ้นระทึกสุดมันเลยนะเจมส์ไล่ตั้งแต่คู่แรกพาเลทกับแมนซิตี้ใครจะไปเชื่อพาเลทนำก่อนนะนำเร็วด้วยเจมส์ใช่ครับทรงฟลิปมาเตต้านะได้ลูกแทงทะลุช่องดุดเดี่ยวเข้าไปแล้วจบสกอร์ได้อย่างสวยงามก็บอกแล้วอย่าไปนำเร็ว จะมาเจมส์ไปแย่ลังเรือเออแล้วก็ไปโดนเดือบรอยโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆนะปั่นโค้งๆเสียบสามเหลี่ยมนาที13ลูกนั้นบอกว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับจังหวะยิงของเดบรอยครึ่งแรกเนี่ยยันได้นะ1-1สำหรับพาเลทแล้วก็มาโดนครึ่งหลังครับ3เม็ดรวดนะครับดิโก้ลูอิสนาที47อือลิงฮาลันดูฝืดๆแต่ก็ยิงได้นาที67ก็เป็นแอสซิสต์ของเดบรอยแล้วก็4-1ลูกเนี้ยกดด้วยซ้ายของเดบรอยเต็มๆเจมครับก็ตั้งกันมาสวยนะเดบรอยยิงเต็มข้อเลยครับฝรั่งเขาแซวนะเขาบอกว่านอกจากความตายแล้วก็ภาษีแล้วนะ อีกอย่างนี้คุณเลี่ยงไม่ได้ก็คือฟอร์มบ้าระห่ำของเดอบรอยในเดือนเมษายนนะครับสุดยอดจริงนะเกือบจะแฮตทริกนะใช่ไหมแล้วก็มีแอสซิสต์อีกต่างหากคือความตายกับภาษีเนี่ยมันหนีไม่ได้ใช่ไหมเจมส์หนีไม่ได้สองอย่างแล้วเนี่ยคุณหนีไม่ได้เรื่องก็คือเดอบรอยคุณต้องโดนเดอบรอยเดอบรอยในเดือนเมษายนนะเจมส์โอ้โหแล้วก็พาเลทมาตีไข่แต่มาตีตื้นได้จากออสซอนเอดูอาร์ตัวสำรองนาที86แต่ก็ไม่ทันซิตี้ชนะก่อนก็
ช้คำว่ากดดันลิเวอร์พูลอาร์เซนอลได้ก่อนนะใช่ครับกดดันก่อนครับได้3แต่เพียงแต่ว่า 4-2 เนี่ยไม่เพียงพอต่อการแซงขึ้นไปนำนะแต่ว่าแซงขึ้นมาอยู่ที่2ใช่แล้วอาร์เซนอลก็จะเล่นตอน 5:30 นส่วนลูตันทาวน์กับบอร์นมัธอันนี้ก็ใครจะไปเชื่อลูตันทาวน์พลิกกลับมาชนะ 2-1 เจมส์ใช่แล้วครับทางด้านของบอร์นมัธเนี่ยขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่52นะครับมาคัตทาวเนียคือถึงตรงนั้นเนี่ยตกชั้นค่อนข้างแน่แล้วล่ะลูตันทาวใช่แต่พวกเขากลับมาได้นะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้นะนะครับจอแดนคลาร์กจอแดนคลาร์กยิงตีเสมอนาทีที่73และประตูชัยเนี่ยคาร์เตอร์มอริสนาที90เลย90ครับโอ้โหแล้ว3แต้มในเกมนี้มันสะเทือนไปถึงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ด้วยซึ่งจะเล่นคืนนี้กับสเปอร์สเปอร์แล้วใช่ๆส่วนคู่ที่มันมากคือแอสตันวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดโอ้โหครึ่งแรกเนี่ยวิลล่านำวิลล่านำ1-0 1-0 ครับจากโอลิวัตกินโอลิวัตกินแล้วก็มานำ 2-0 ในต้นครึ่งหลังนะครับทางด้านของมอร์แกนโรเจอร์สมอร์แกนโรเจอร์สนาทีที่40ถึงตรงนั้น3แต้มใสๆแล้วแล้วก็จะกดดันสเปอร์ด้วยแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดไม่ยอมใช่เบรนท์ฟอร์ดมารัว3ประตูเลยนะเจมจากซังก้าครับตีมา 1-2 ซังก้าจะลงเขายิงหรือไม่ยิงมันเป็นลูกที่ครอสผ่านเข้ามาแล้วเขาเท้าที่ยิงอ่ะไม่โดนครับบอลมาโดนเท้าที่ยืนอยู่ที่พื้นอ่ะต้องให้ครับหลอกให้เครดิตให้เครดิตลูกหลอกนาที59ใช่พอที่ใครแตกมา 2-1 วิลล่าเกิดอาการแบบเหมือนแบบโหรวนไปหมดเลยใช่ๆเอ็มบอยโมตีมา 2-2 นาที61แล้วแซงพอนะยอนวิซ่า68โอ้โหใช่แบบ9นาทีเสีย3ประตูจาก3คะแนนมันหายไปในพริบตาเลยนะยังดีที่กลับมาได้นะจากลูกมงของโอลิวัตกินนะครับแต่ก็ได้แค่แต้มเดียวสำหรับวิลล่าส่วนเบนฟอร์ดก็ยังเขาเรียกอะไรเดินทีละก้าวอ่ะยังเก็บชัยชนะกินข้าวทีละคำอะไรเงี้ยคือแบบยังไม่ได้3แต้มได้ทีนึงอ่ะซึ่งโทมัสแฟงก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะถ้าคุณเก็บได้แบบเล่นดีได้แต้มเดียวเล่นไม่ดีไม่มีแต้มเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นเหมือนกันมันมีหลายเกมที่เบรนท์ฟอร์ดคุณจะได้คะแนนทั้งเล่นดีกว่าแล้วไม่ชนะนะครับแล้วก็กลับมานำแต่ก็ไม่ชนะใช่ใช่ก็เสมอมา3เกมติดแล้วเบรนท์ฟอร์ดนะครับส่วนเอเวอร์ตันโอ้โหกำลังเป็นเทรนเนอร์นะเจมลูกยิงของคันเวิร์ตลูวินครับผมเห็นดูนเยสทำเอามาไปบล็อกลูกเปิดเกมครับของอาริยาเน่มูริชผู้สามประตูของเบอร์ลี่ไปบล็อกอ่ะประตูจะเตะเปิดเกมไปบล็อกครับบอลลอยเข้าประตูไปนี่แหละครับทำไมไม่บิวอัพนี่เอเวอร์ตันชนะ 1-0 แล้วคันเวิร์ตลูวินเนี่ยหลังจากที่ไม่ยิงมานานเขาไปยิงในเกมกลางสัปดาห์ที่เอเวอร์ตันไปเสมอนิวคาสเซิล 1-1 จุดโทษช่วงท้ายเกมเมื่อวานนี้ก็มายิงลูกหนึ่งโอ้โหเหมือนกลับมาเกิดใหม่เลยนะสำหรับดูมินิกคันเวิร์ตดูวินเอเวอร์ตันก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็เอเวอร์ตันด้วยชนะ 1-0 เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำสถิติก็คือไม่ชนะใคร13เกมติดต่อกันใช่ใช่ครับก็คือแพ้7เสมอ6นะหรืออีกเกมเดียวจะทาบสถิติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็คือไม่ชนะใคร14เกม1937ครับและเบอร์ลี่เป็นหนึ่งนะที่เหลือ10คนนะราโอเชนโดได้ออกเป็นนักเตะคนที่7แล้วไม่น่าเชื่อนะด้วยรูปแบบการเล่นของเบอร์ลี่อ่ะเขาเล่นเป็นบอลบิวอัพเล่นบอลเล่นเป็นเกมอ่ะเจมไม่ได้เล่นหนักอ่ะแต่ว่าโดนไล่ออกไปแล้ว7คนนะเบอร์ลี่อ่ะเป็นทีมที่มีนักเตะถูกได้ออกเยอะสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยนะครับและแพ้เกมนี้ก็โอกาสรอดน้อยแล้วนะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์กับเวสต์แฮมคู่นี้มีดราม่าครับจบลงด้วยชัยชนะของเวสต์แฮม 2-1 คือวูฟเนี่ยนำก่อน 1-0 จากจุดโทษของปาโบซาราเบียแล้วเวสต์แฮมมาตีเสมอจากจุดโทษเหมือนกันของลูคัสฟาเกต้าและไปได้ลูก 2-1 เจมเตะมุมม้วนเข้าไปเลยครับเจมวอร์สพาวนี่ก็เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่แล้วนะเรื่องของลูกนิ่งฟรีคิกนะครับวอร์สพาวแล้วดราม่ามันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อวูฟเนี่ยส่งบอลเข้าประตูไปได้จากลูกมงของมาซิมิเลียนคิวมันแล้วก็โดนดึงกลับจากเช็ค VAR มีผู้เล่นดาวรุ่งของวูฟเนี่ยไปยืนอยู่หน้าลูคัสฟาเบียนสกี้ประตูของเวสต์แฮมถามว่ายืนแล้วมันไปทำอะไรไหมอินเทอร์เฟียร์ไหมเออผู้ตัดสินตีความว่าอินเทอร์เฟียร์ไปบังสายตาแต่ลูกหม่งของคิวมันหม่งเข้าไปที่โคนเสามองเสานะไม่ได้หม่งมาตรงๆนะใช่แต่เขาก็ตีความว่าเนี่ยคุณไปบังมองไม่เห็นนะเออนะครับก็เลยถูกริบคืนทำให้วูฟแพ้เวสต์แฮมไป 1-2 นะครับส่วนฟูลแลมจริงๆเล่นไม่ได้เป็นรองเลยนะแพ้นิวคาสเซิลใช่เขาบอกนิวคาสเซิลเล่นไม่ดีเลยใช่มาได้ประตูชัยจากบูโน่กิมาไรส์ครับแล้วก็คู่สำคัญคือไบรตันกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็
็ยังยอดเยี่ยมในปี2024เนี่ยอยากได้เจออาร์เซนอลเลยใช่ใช่ครับมีหลุดเสมอไปเกมเดียวอ่ะเสมอแมนซิตี้ 0-0 นอกนั้นชนะหมดใช่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ 3-0 สบายสบาย 1-0 จากจุดโทษของบุโกโยซาก้าจุดโทษนั้นก็เคลียร์ 100% ครับโทดริกแลมตินเสียเหลี่ยมมันเป็นจุดเปลี่ยนนะเจมก่อนหน้านั้นเนี่ยไรตันก็สู้ได้ดีเลยมีโอกาสมีโอกาสลุ้นประตูอยู่บ้าง1-0ไม่เท่าไหร่2-0คุณโดนชีโซ่ทำอะไรก็ไม่รู้จ่ายพลาดแล้วยังไปยืนไม่ตามด้วยไปยืนแบบไม่รู้จะโวยใครหรือตกใจรู้โวยบอกเอ้ยทำไมเพื่อนไม่เอาแต่ดูตรงนั้นใครจะไปเอาให้แล้วตัวเองก็ไม่ยอมมาเล่นเกมรับด้วยนะเป็นวิเอสูเป็นยานก็ไม่ตามนะจังหวะนั้นแล้วก็โดนอาร์เซนอลยิง2-0จากคายฮาวเวิร์ตจ่ายให้คายฮาวเวิร์ตครับแล้วก็3-0จากเด็กเก่าทอซาแล้วดีใจด้วยนะมันก็เหมือนจากกันไม่เคยดีเท่าไหร่แต่ทอซาเนี่ยต้องบอกว่าจังหวะจบเขาคมแล้วก็นิ่งอ่ะนะครับเนี่ยเห็นฟอร์มอาร์เซนอลเล่นแล้วเนี่ยน่ากลัวมากพี่ว่าอาร์เซนอลนี่แหละมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์สูงนะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยยังถูกยกให้เป็นเต็ง3อยู่แต่ดูจากการเล่นอ่ะเป็นทีมที่ชนะสบายๆอ่ะชนะคู่แข่งง่ายมากอ่ะในช่วงหลังอ่ะขณะที่ลิเวอร์พูลก็โอเคยังได้เปรียบอยู่กับคะแนนกับจำนวนนัดที่เหลือเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะชนะแต่ละเกมมันต้องบอกว่าออกอาการทุรักทุเลพอสมควรใช่แล้วมันมีตั้งหลายนัดแต่ไม่รู้จะเป็นทรงนี้ไปได้ทุกนัดหรือเปล่าขณะที่แมนซิตี้เนี่ยเกมรุกดูดีแต่เกมรับค่อนข้างจะมีปัญหาก็เมื่อคืนเนี่ยโรดรีดูเหมือนว่าจะหลุดฟอร์มไปสักหน่อยนะจังหวะแต่เขาก็ยังทำสถิตินะเมื่อเขาลงเล่นทีมไม่แพ้ได้60ไม่แพ้65เกมติดแล้วใช่ก็มีจังหวะโดนขโมยบอลโดนอะไรแต่โชคดีที่มันไม่ถูกลงโทษอ่ะใช่ครับสำหรับโรดรีไม่เหมือนอาร์เซนอลเกมรับเหนียวแน่นหนึบไปเจมส์เสียประตูยากมากทรงบอลดีทุกอย่างลงล็อกหมดเลยนะครับอาจจะถึงเวลาที่อาร์เซนอลจะปลดล็อกแล้วก็20ปีสิ้นสุดในการรอคอยแต่มันต้องดูที่ผลการแข่งขันคืนนี้ถ้าลิเวอร์พูลบุกชนะแมนยูได้นะยังไงลิเวอร์พูลก็ยังกุมความได้เปรียบอยู่ก็ยังคงถือว่ามันได้เปรียบทั้งคะแนนนะใช่แล้วก็ถ้าชนะมากกว่า3ประตูก็มีโอกาสที่จะลดช่องว่างแต่แมนยูแต่จะยอมง่ายๆครับใช่ๆอ่ะทีนี้เรามาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนหลังจากผ่านไป7นัดนะครับในเกมเมื่อคืนวันเสาร์นะครับเนี่ยอาร์เซนอลขึ้นไปนำแล้วเจมส์71แต้มลิเวอร์พูล70แล้วก็แมนซิตี้70คือซิตี้เนี่ยยังมีผลต่างประตูได้เสียที่เป็นรองลิเวอร์พูลอยู่2ลูกเจมส์ก็เลยยังแซงไม่ได้ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยประตูได้เสียไปไกลแล้วเจมส์บวก51อ่ะทิ้งลิเวอร์พูลยิงกระฉูด9ลูกเพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ชนะเนี่ยเสียตำแหน่งจ่าฝูงเนี่ยนะครับถ้าเสมอเนี่ยขึ้นไปมี71แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยอาร์เซนอลดีกว่าและถ้าเกิดอาร์เซนอลนำนะพี่ว่ามีสิทธิ์ม้วนเดียวจบเป็นไปได้นะถึงแม้ว่ายังมีโปรแกรมหนักๆแข็งๆรออาร์เซนอลอยู่นะถูกนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์พี่ว่าไม่แข็งก็แหละไม่แข็งก็แหละเหรอแข็งไหมนั่นเขาไม่เอามั้งไม่เอาเดี๋ยวถือว่าพอนำ2-0ก็ถือว่าชนะแล้วเอาล่ะเขาก็ปล่อยให้ยิง3ลูกเลยไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยแล้วก็ที่4คือวิลล่าวิลล่าเนี่ยนำสเปอร์อยู่3แต้มแต่เล่นมากกว่า2นะเจมส์โอ้ถึงนาทีนี้สเปอร์เหมือนจะได้เปรียบนะในการแย่งที่4จั่ว3คะแนนจากเราทําเลสได้เนี่ยแซงเลยวิลล่าเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยเลยใช่ใช่แต่ว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่เจอกับ3ทีมลุ้นแชมป์หมดเลยใช่ใช่สเปอร์เดี๋ยวมีเจออาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสเปอร์จะเป็นตัวแปรสำคัญครับวิลล่าอาจจะคิดในใจเออมันยังมีอีก3ด่านนะ3ด่านที่คุณจะต้องผ่านให้ได้อะเต็มที่เองก็ได้3คะแนนแล้ววะใช่มั้ยส่วนท้ายตารางเกมเชฟยู15วันนี้จะเล่นกับเชลซีแต่ดูแล้วก็น่าจะเหนื่อยแล้วบ๊ายบายเบอร์ลี่19แต้มเริ่มเหนื่อยมากขึ้นแล้วครับมันตอนแรกเริ่มมีหวังนะแต่พอแพ้เกมเมื่อวานเนี้ยลำบากแล้วส่วนลูตันเฮาได้3แต้มมาเนี่ยหล่อขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าสเปอร์ชนะฟอเรสต์ลูตันกิ้วกาวเลยนะครับแต้มจะเท่ากันเลยอะแล้วดูเหนือขึ้นไปเจมเบนฟอร์ด29อย่างที่บอกเบนฟอร์ดเล่นดีแต่พอคุณไม่ชนะเนี่ยแต้มก็อยู่ตรงเนี้ย29มันยังลูกผีลูกคนนะใช่ไหมส่วนเอฟเวอร์ตันพอชนะปุ๊บเนี่ยกระโดดขึ้นไปมี29แต้มหายใจหายคอสะดวกเลยแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะอันนี้คือภาพรวมของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนเกาโชเซเรอานะครับเราไปสรุปผลการแข่งขันของเกมตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์เลยนะครับวันศุกร์เนี่ยซาเลต้าน่าเสมอซาซูโร่2-2เหลือเชื่อมากซาซูนำ2-0นะแล้วซาแลมาได้2ประตูนะครับไล่ตีเสมอโดยเฉพาะประตู2-2มันเกิดขึ้นในช่วงทดเจ็บเลยนะครับ
ก็แบ่งแต้มกันไปบวยกับรองบวยแบ่งแต้มกันไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้ AC มิลานก็ยังยอดเยี่ยมนะเจมก็ขึ้นนำก่อนนะครับ 1-0 นะครับจากทางด้านของพูลิสิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ 2-0 จากชิรูแล้วสถานการณ์มันยิ่งง่ายขึ้นเลยครับนิโคล่าคราสโตวิชของเลเช่ใบแดงใช่มิลานก็ยิงเพิ่มอีกลูกนึงก็ปิดจ๊อบสบายๆช่วงหลังเนี่ยเขาเน้นสุดๆเลยนะทุกนัดทุกรายการเลยมิลานคือมาเข้าฝักเข้าฟอร์มช้าไปหน่อยนะนิดนึงนะคือแต้มมันขาดไปแล้วอะถ้าลองแบบห่างสัก 5-6 แต้มเนี่ยมันได้กดดันอินเตอร์เลยนะโอ้โหแต่ว่าอินเตอร์มันแข็งแกร่งพลาดยากจริงๆ นะครับส่วนโรมดาร์บี้แมตช์เจมส์เล่นกันดูเดือดมากมีประตูเดียวจารูก้ามันชินี่มงประตูชัยให้โรม่าชนะราชวงศ์หนึ่งศูนย์แต่รูปเกมมาโซ่สู้ได้เลยต้องยอมรับว่าอีกอทูดอร์เนี่ยเข้ามาปรับและยกระดับการเล่นของราชวงศ์ขึ้นมาได้ดีน่าสนใจมากนะครับกับการคุมทีมของอีกอทูดอร์ทั้งช่วงท้ายการที่เหลือนี้แล้วก็ในซีซั่นหน้านะครับส่วนคู่สุดมันคือเอ็มโปลีนี่แหละนี่ตายแล้วก็ชนะโตริโน่3-2จะเสมออยู่แล้วนะโตริโน่ตีเสมอจากดูวันซาปาต้าแต่มันมีแอนตี้ไคลแม็กก็คือเอ็มโปลีซึ่งนำตลอดนะ 1-0-2-1 ไม่ได้ประตูชัย 3-2 จากเอ็มไบเนียงทดเจ็บซ้อนทดเจ็บเลยเจมส์94โดนตีเสมอ 90+1 ใช่ประตูชัย 3-2 มานาที 90+4 สำคัญมาก1กับ3แต้มนะครับเอ็มโปลีได้3แต้มไปมาดูตารางคะแนนนะครับของเกาโชเซเรียนะครับจ่าฝูงก็อินเตอร์79อันดับ2คือ AC มิลาน68ห่างกัน11แต้มแต่ว่าเกมมันเหลือน้อยเจมส์แล้วอินเตอร์ยังมีเกมน้อยกว่ามิลานอีกนะที่จะเล่นกับมูดิเนเซ่ก็มีโอกาสจะขยับช่องว่างไปเท่าเดิมก็คือ14คะแนนส่วนยูเวนตุสเนี่ยก็เนี่ยอยู่ที่3ต้องมาพยายามรักษาอันดับ3หรือ4ไว้นะยูเว่ห้าสิบเก้าเดี๋ยวคืนนี้ต้องแช่งให้โบโลญ่าไปเยือนแล้วไม่ชนะ นะครับโบโลญ่ามี57ใช่คือยูเว่เนี่ยเล่นที่หลังโบโลญ่าครับแล้วก็โรม่าเนี่ยขยับขึ้นมามี55อันดับอันดับ50ส่วนท้ายตารางเจมตอนนี้ดูดิบวยกับรองบวยที่เจอกันเมื่อคืนมาสุกแบ่งแต้มกันไปเหมือนไปกระตุกขาซาสูโร่ไว้อ่ะซาแลใช่ไหมใช่ครับซาแลมี15ซาสูมี25แล้วก็เอ็มโปลีพอชนะโดดไป28เจมครับตอนนี้ก็มีโฟซิโน่25กาเลียร์27เวโรนา27อูดิก็ยังอยู่ในข่ายนะ28แต้มแม้กระทั่งเลเช่29นะก็13ถึง18เนี่ยแหละครับ19เนี่ยนะครับที่ยังมีโอกาสที่จะพลิกผันได้มันนะเกาโชนะครับส่วนที่สเปนไม่มีลาลิก้าแต่เมื่อวานนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่บอลถ้วยนะครับโคปาโดเรย์รอบชิงชนะเลิศครับเล่นกันถึงสู้ถึงดีกาเลยเจมสู้สนุกมากครับแล้วเกมแผนของเรอัลมาดริดก็ทำได้ดีเป็นอย่างที่ทุกคนคาดหมายเอาไว้คือเล่นเกมเหนียวแน่นแล้วก็หาจังหวะโต้นะครับแล้วอีกอย่างนึงดูเหมือนว่านักเตะเนี่ยก็ถูกกระตุ้นมาดีมากนะครับสู้กับทางด้านของบิลเบาได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำดานี่โรดิเกสนะดานี่โรดิเกสครับปั่นลูกนั้นเป็นจังหวะที่แบบมายาก้าพาบอลเข้าไปกดดันในกรอบเขตโทษของบิลเบาแล้วก็ดานี่โรดิเกสได้บอลอยู่หน้ากรอบครับเพื่อนจ่ายมาปั่นเสียบเสาเข้าไปโดนบีเบียนมงไม่ทันนะโดนไปก่อนเนี่ยมันก็กดดันนะบินเบาจริงๆก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยส่งบอลเข้าประตูไปได้นะลิโก้วิลเลียมส์นะแต่ว่าล้ำหน้าโอ้โหนะนิดเดียวนะช่วงหัวไหล่กับเท้าอะนะครับเนาะนิดทำชิ่งสวยมากนะแล้วยิงเฉียบขาดมากมุมแคบแบบมันยิงยากนะนึกว่าจะไปนะคือเกมมันแบบหาจังหวะเข้าไปยิงแบบจ่ายแทบไม่ค่อยได้ฟรีคิกอะไรก็ไม่ได้ผลเลยเออแล้วมาปลดล็อกในต้นครึ่งหลังการซานเซ็ตนะเจมส์นาที50นะฮะก็หลังจากนั้นเกมก็เป็นบินเบาที่บุกมากกว่าแหละสร้างโอกาสได้มากกว่าแล้วมายาก้าก็พยายามตื้อนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษปรากฏว่ายิงมันกันไปฝั่งละ4คนเองครับเช็คบินเลยเพราะมายาก้าเนี่ยยิง4เข้า1เองใช่เอ้ยเข้า2ใช่มั้ยเข้า2บินเบาเนี่ยเข้าหมดเลยใช่เข้า4คนเลยนะครับก็ชนะ 4-2 รวมสกอร์ก็ 5-3 ครับพี่เพิ่งไปเช็คมา เป็นแชมป์แรกในรอบ40ปีในรายการนี้ครั้งสุดท้ายปี1984ใช่ครับเป็นแชมป์ความสำเร็จแชมป์แรกในรอบ40ปีของแอตเลติกวินบาวคือเขาเข้าชิงบ่อยถูกไหมเข้าชิงบ่อยมาถึงรอบรองบ่อยเป็นขาประจำรอบนี้ตลอดแต่มันดวงไปไม่ถึงแชมป์ช่วงพีกก็ไปเจอบาร์ซ่าของเมสซี่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ชิงก็แพ้โซเซดัดใช่ป่ะติดซวยนะเกมนั้นน่ะต้องบอกว่าเล่นดีด้วยเล่นดีกว่าซวยแต่ก็ชนะอีกอ่ะมันจึงเป็นแชมป์ที่โอ้โหรอคอยรอคอย40ปีนะ40ปี1984พี่เพิ่งเรียนจบม.3มาเจมผมยังไม่เกิดเลยนะครับเนี่ยเกินไปแล้วเจมก็
เดี๋ยวต้องรอดูว่าบินเบาจะจัดงานฉลองแชมป์เมื่อไหร่ซึ่งต้องบอกว่างานฉลองแชมป์บินเบาเนี่ยมันยูนิคมากไม่เหมือนใครทำไมเพราะเขาจะล่องเรือครับเอาล่องเรือไปในแม่น้ำไม่ได้ล่องเรือหารักนะไม่ใช่ล่องเรือฉลองแชมป์ฉลองแชมป์รอบเมืองบินเบาคือเมืองบินเบาจะมีแม่น้ำใหญ่ที่ชื่อว่าเนเบียงแล้วก็นี่คือประเพณีของเขาประเพณีเลยก็คือจะล่องเรือแล้วก็แฟนๆจะอยู่ตั้งสองริมฝั่งอ๋ออยู่ริมฝั่งนึกว่านึกว่าแฟนล่องเรือตามด้วยครับเรือของแชมป์อ่ะอ๋อเรือแชมป์เขาเรียกกาบาร่าโอ้โหจะเป็นพิธีที่ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นมา40ปีอ่ะโอ้โหจะได้เห็นอีกครั้งนึงอ่ะสุดยอดนะครับก็ได้แชมป์ไปนะครับสำหรับดีใจด้วยดีใจด้วยโอ้โหเอเนโซบอเบเดนี่น้ำตาไหลเลยใช่ใช่ใช่เขาก็รักบินเบามาครับอ่ะไปดูที่เยอรมันจบแล้วครับนายจบสิครับเล่นไม่เอาเลยเมื่อวานนี้ผลการแข่งขันนะครับไล่ตั้งแต่เกมวันศุกร์นะเจมส์อาจากแฟรงก์เฟิร์ตเสมอเวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เกมเมื่อวานนี้นะครับก็มีโคโลนชนะโบคุ้มครับ2-1อันนี้สำคัญนะโคโลนกำลังหนีตายอยู่แล้วก็ว่าที่แชมป์เลเวอร์คูเซ่นเฉือนโคโลนไปได้1-0ฟลอเรนเวียสยิงจุดโทษเป็นประตูชัยคือไม่เข้าใจว่าทำไมลูก2ลูก3คุณไม่ยิงเขาเหลือ10ตัวได้จุดโทษนะปลายครึ่งแรกเขาก็ถนอมเนื้อถนอมตัวเจมเดี๋ยวเขาต้องเล่นกับเวสต์แฮมอีกในยูโรปาลีกลูก3คุณไม่ยิงแล้วมันก็มีข่าวดีมาจากสนามของไฮเดนฮามด้วยใช่ไหม ส่วนแอร์เบไลซิกก็เร่งเครื่องสุดชีวิตนะชิงตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะบุกชนะครับปลายบวก4ประตูต่อ1ที่อย่างเงี้ยมานะนี่ไงผมแต่พี่จับจังหวะได้แล้วถ้าเกมไหนเจมทิ้งนะพี่ต้องรวบเลยรวบเลยพี่รอตัวที่เจมทิ้งเลยเจมทิ้งไลฟ์สิกพี่แบบรวบเลยเข้ามือเลยผมไม่จั่วเลเวอร์ไงจั่วมาถือไว้เลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยเราเป็น2ไม่มาส่วนไมค์ก็ยังหนีตายแล้วก็ทำได้นะได้โอเคเลยไมค์ตัด 4-0 คู่ที่ต้องพูดถึงหน่อยก็คือไฮเดนฮามกับบาเยิร์นมิวนิกแสดงว่าเกมที่เขาพลิกกลับมานำสุดการแล้วจบ 3-3 มันไม่ฟลุกดิไม่ฟลุกบาเยิร์นนำ 2-0 นี่นะครับแฮร์รี่เคนกับแซดกานาบรีครับผม 2-0 แบบพี่เบิร์ดเลยอ่ะสบายๆเหมือนจะได้3แต้มครับแต่ว่าไฮเดนฮามโอ้โหมีฤทธิ์เจมสู้ตายจริงๆครับทีมคายดีนส์อ่ะก็2ประตูมาตีใครแตกก่อนนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกนะครับนาที50แล้วก็51เนี่ยไคดิสมาตี 2-2 ใช่แล้วไคดิสยิงประตูชัยนาที79เฮ้ยแค่2นาทีตี 2-2 อ่ะใช่ช็อกเลยอ่ะบาเยิร์นอ่ะเออแต่ว่าถ้ามองมุมนึงไปก็บอกว่าไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไล่ไม่ทันอ่ะใช่ป่ะก็เอาไปดินะครับแพ้แต้มมากแต้มน้อยก็ไม่ได้แชมป์เหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญคือมันจะเสียตำแหน่งรองแชมป์ด้วยดิเพราะว่าคู่สุดท้ายเนี่ยสุดการ์ดบุกชนะดอร์ทมุนด์ 1-0 ดอร์ทมุนด์เนี่ยเล่นไม่ได้เป็นรองเลยนะแต่ว่ายิงยังไงก็ยิงไม่เข้าจ่อๆเนี่ยแบบลูกซ้ำจ่อๆหลาสองหลาของชอตเตอร์เบกก็ยังข้ามคานแล้วมาเจอทีเด็ดของเซลกีราซี่ยิงประตูชัยประตูโทเลยให้สุดการ์ดชนะ 1-0ก็เท่ากับว่าเจอกัน3นัดฤดูกาลนี้2นัดในบุนเดสลีกาและ1นัดในเดฟเวโพคาร์อ่ะดอทมุนแพ้สุดการ์ดทั้ง3เกมเลยนะบอลแพ้ทางเนี่ยสุดการ์ดเวลาที่มองว่าชนะแน่ๆไม่ชนะเกมนี้ดูแล้วมันแบบกำกึ่งหน้าเสมอหรือแพ้เออชนะมาดูตารางคะแนนนิดนึงเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้มาขาวมาแววไม่แต่ว่าแชมป์เนี่ยมันก็พูดได้แล้วแหละ16แต้มเจมโอ้ได้แล้วครับเชื่อนะเลเวอร์นำบาเยิร์น16แต้มแล้วเหลืออีกเท่าไหร่6นัดอ่ะ6นัดอ่ะได้ขอชนะอีกเกมเดียวอ่ะเป็นแชมป์เลยอ่ะชนะนัดเดียวจาก6นัดหรือถ้าบาเยิร์นแพ้1นัดนะก็จบเลยจบเลยก็ดูแล้วก็น่าจะวางแผนคิดแพลนในการฉลองแชมป์ได้แล้วมั้งเจมแล้วจะเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลด้วยนะ100กว่าปีนะ111 112ปีแล้วเราคิดถึงการทำทริปเปิลแชมป์ได้มั้ยเนี่ย3แชมป์คิดได้เพราะว่ามันเข้ารอบลึกหมดเลยก็ฟุตบอลถ้วยในประเทศเจอไคเซอร์นะเจอไคเซอร์สลอเทิร์นใช่มั้ยแล้วก็เจอเวสแฮมในรอบ8ทีมถ้าผ่านไปได้ก็เจอผู้ชนะระหว่างเอซีมิลานกับโรม่าผมว่านาทีเนี้ยเลเวอร์ไม่กลัวใครนะไม่กลัวใครแล้วครับทีเนี้ยมันน่าสนใจว่าจะทำแบบเพอร์เฟกต์ซีซั่นเลยไหมก็คือแบบสมมติเป็นแชมป์ทริปเปิลแชมป์ไม่แพ้ใครเออแล้วไม่แพ้เลยอ่ะมันจะเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ที่แบบยากต่อการทำลายนะใช่ครับเพียงแต่ว่าคำว่าทริปเปิลแชมป์น่ะบอลยุโรปมันไม่ได้เป็นทั่วใหญ่ไม่เป็นไรผมว่าสำหรับแฟนเลเวอร์นะเพราะคือถ้าทำได้สำเร็จนี่มันเป็นความ
ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับสำหรับแฟนๆของเลเวอร์คูเซ่นเพราะว่ารอคอยแชมป์บูเดสลีก้ามาไม่เคยได้เลยครับนะครับทีนี้บาเยิร์นเนี่ยแพ้แล้วแพ้อีกเนี่ยตอนนี้60แต้มเท่าสตุตการ์ดนะเจนใช่ง่ายจะโดนมาร์คขาวแซงเอาอ่ะใช่ใช่ไลฟ์ซิกแซงดอทมุนขึ้นมามี53แต้มเท่ากันแล้วก็เหนือกว่าตรงผลต่างประตูได้เสียก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปนะครับว่าค่าสัมประสิทธิ์นาทีเนี้ยดูเหมือนว่าถ้าคำนวณณเวลาเนี้ยทีมอันดับ5ของบูเดสลีก้ายังอาจจะได้นะดอทมุนยังอาจจะได้โควต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกที่ปรับระบบใหม่ในฤดูกาลหน้าแต่ถ้าหากว่าทีมแชมป์มันเกิดเป็นทีมจากลาลิก้าหรือพรีเมียร์ลีกแล้วถ้าเกิดได้แชมป์ทั้ง3ถ้วยสมมุตินะพรีเมียร์ลีกอาจจะแซงแล้วก็ได้โควต้านั้นไปไงเจมส์ลาลิก้าจะแซงยากเพราะว่าเหลือรายการเดียวอ่ะแต่แชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษมันเหลือ3รายการไงเจมส์เหลือหมดเลยแล้วเป็นเต็ง1ทั้ง3รายการด้วยเจมส์แมนซิตี้ใช่มั้ยอาร์เซนอลนะครับอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกนี้นะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ในยูโรป้าลีกเวสแฮมแล้วมันอยู่คนละสายด้วยไงใช่มั้ยแล้วก็ยังมีแอสตันวิลล่าอยู่ในคอนเฟอเรนซ์ลีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอทมุนด์ก็ต้องพยายามแย่งอันดับที่4ครับกลับมาจากไลฟ์ซิกแล้วก็ไปเชียร์ให้บาเยิร์นนะครับแล้วก็เชียร์ตัวเองนี่แหละคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือถ้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจบเลยจบเลยนะจบเลยไปอีกใช่ส่วนท้ายตารางตอนนี้โคโลนชนะไมค์ก็ชนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ยังเหมือนเดิมไมค์ยังได้สิทธิ์ในการเล่นเพลย์ออฟแต่ว่าทีมที่หนาวๆแล้วก็คือโบคุ้มนะครับ26แต้มเนี่ยแล้วก็28แต้มที่เหนือขึ้นไปก็คือโวบวกกับกัดบักก็เล่นไม่ดีนะปีนี้ก็ยังวางใจไม่ได้ครับอ่ะทีนี้ไปดูลีกเอิงครับก็เป็นไปอย่างที่กังวลเลยก็พักตัวจริงๆใช่ไม่เอานะที่แข่งแข่งเสมอครับเสมอกลางฟุต1-1ส่วนคู่ที่เล่นไปตั้งแต่คืนวันศุกร์ลิวชนะมาร์เซย์ 3-1 อันนี้ทองลอกเหรอทองลอกไปแล้วช่วงนี้ทองขึ้นครับขูดไปขายคนโอ้ยับเลยมาร์เซย์โดน3-1แล้วก็เมื่อวานนี้2คู่ล้องเสมอกับเลอาฟ 1-1 แล้วก็คู่สำคัญคือปารีสแซงต์แชร์กแมงกับแกรกมงฟุตทีมเยือนนำก่อนด้วยนะจากอาบิบเกย์ต้านาที32แล้วก็เปเช่ซึ่งพักตัวหลักเพียบเลยโดยเฉพาะท่านประธานเอ็มเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองครับคนที่ตีเสมอคือกอนซาโลลามอสนะครับของซาเป็นตัวจริงแล้วมาตีเสมอนาทีที่85ครับก็รอดพ้นจากการแพ้แต่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าคะแนนมันก็ยังนำอันดับ2ก็คือบรานด์ห่างอยู่นะครับไปดูตารางคะแนนของลีกเอิงนะครับหลังจากที่จบ3คู่ไปแล้วครับเปเช่63บรานด์50เนี่ยห่างกัน13แต้มครับแล้วมันเหลือแค่6นัดเองอุ้ยเดี๋ยววันนี้บรานด์บุกไปเยือนถ้าชนะนะครับจะไล่จี้มาเหลือ10แต้มเพชเชนหนาวๆแล้วก็เลย6นัด ส่วนลิวเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3และ49แต้มโมนาโก49ลอง43มาร์เซย์ดูแล้วน่าจะฮึดไม่ขึ้นแล้วกับการชิงตั๋วฟุตบอลทัวร์ยุโรปส่วนท้ายตารางนะครับแต่มุงฟุตได้1แต้มมีหวังไหมเจมขึ้นมา21คะแนนก็น้อยมากนะครับเมด23ลอริยอง26นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของ4ลีกหลักนะครับที่เล่นกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้เอาละทีนี้มาว่ากันที่เกมในวันนี้เราจะพรีวิว4รายการ6คู่ครับ6คู่เนี่ยเราก็ให้น้ำหนักไปที่พรีเมียร์ลีกนะวันนี้พรีเมียร์ลีกจะเล่นทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับเราก็พรีวิวครบทั้ง3คู่แล้วที่เหลือก็ลีกละคู่นะมีเชลโชบุนเดสแล้วก็ลีกเอิงอ่ะเราเริ่มที่พรีเมียร์ลีกก่อนมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับ3คู่วันนี้ก็จะเล่นเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับคู่แรกเนี่ย 3:30 นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลแล้วก็ตอน 5:30 นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับเชลซีและตอนเที่ยงคืนนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับนอตติงแฮมฟอเรสต์เริ่มที่เกมแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้เล่นที่โอทรัฟฟอร์ดนะครับ3สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเจอกันใน FA Cup มีนาคมก็3สัปดาห์ที่แล้วใน FA Cup แล้วก็เล่นกันถึง120นาทีแล้วก็เป็นแมนยูชนะ4ประตูต่อ3มันก็ทำให้แฟนบอลทั้ง2ทีมก็มีมุมมองที่ต่างกันแฟนแมนยูก็บอกว่าเหมือนเดิมหนังมันม้วนเดิมอ่ะคุณเอามาเปิดเมื่อไหร่มันก็จบเหมือนเดิมผมเล่นไงก็ไม่แพ้พวกคุณหรอกแต่ว่าแฟนลิเวอร์พูลก็บอกว่าเฮ้ยคราวที่แล้วมันยังคาใจอยู่นะแล้วก็มีคำพูดนึงใช่ไหม ครับมีบทเรียนอะไรนะที่เห็นน้องน้องโอมช่างภาพเขาบอกอะไรเขาพูดว่าไงฮะเหมือนมีบทเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยมีบทเรียนมาแล้วได้บทเรียนมาแล้วน่าจะ
ดีขึ้นน่าจะดีแก้ไขมาได้อะไรอย่างเงี้ยน้องโอมนี่ก็เป็นแฟนแมนยูนะมันก็พูดอย่างนั้นก็เนี่ยมันก็มีมุมมองที่ต่างกันไปนะครับอ่ะเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมก่อนในลีกนะในลีกตอนเนี้ยแมนยูอยู่ที่6นะครับมี48แต้ม30นัดชนะ15เสมอ3แพ้12ยิงได้43เสีย44ประตูนะครับก็48แต้มแล้วก็ตามหลังอันดับ5สเปอร์อยู่เท่าไหร่9แต้ม9แต้มแล้วก็ตามหลังอันดับ4เนี่ย12แต้ม12แต้มเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมที่เล่นจำนวนนัดเท่ากันก็คือสเปอร์นี่แหละตาม9แต้มแล้วเหลืออีกแค่8นัดมันก็ไล่ลำบากนะครับเทนฮาก็ยอมรับว่าโอกาสที่จะได้ตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ยากแล้วแต่ก็สู้เต็มที่เพื่อสโมสรด้วยเพื่อตัวเองด้วยเพราะถ้าเกิดผลงานมันดิ่งลงไปอีกเนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อเนี่ยมีสูงอ้าวยังได้ไปต่อแล้วครับยังมีโอกาสอยู่นะยังมีโอกาสอยู่หลายคนแซวนะบอกว่าเกมแดงเดือดนอกจากเกมสุดท้ายของครอปแล้วเนี่ยของเทนฮากเนี่ยเกมสุดท้ายของเทนฮากด้วยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งด่วนสรุปส่วนลิเวอร์พูลนะครับหล่นมาอยู่ที่2 70คะแนน30นัดชนะ21เสมอ7แพ้2ยิงได้70เสีย28ประตูนะครับอ่ะเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมในช่วงหลังกันก่อนเจมส์เกมล่าสุดของแมนยูไนเต็ดนะครับช้ำจริงๆแพ้เชลซี 3-4 นะครับคือเกมนี้นะแมนยูออกสตาร์ทไม่ดีโดนนำไป 2-0 ครับแล้วเกมสถานการณ์มันพลิกเนี่ยแมนยูไม่ได้3ประตูรวดอ่ะแซง 3-2 แซง 3-2 แล้วก็จะชนะอยู่แล้วอ่ะนาที90บวก6ยังนำอยู่ 3-2 90บวก7ก็ยังทำอยู่ 3-2 มันทด8นาทีใช่ไหมเจมส์ครับแล้วก็ไปเสียหยุดโทษอ่ะซึ่งมันใช้เวลาเช็ค VR อยู่พักใหญ่เลยแล้วก็โดนโคพาเมอร์ยิงตีเสมอแล้วไม่พอไปโดนพาเมอร์เล่นเตะมุมสั้นใช่ไหมครับยิงยัดเข้าไปจะแลบแม็กซ์โทมิเน่เข้าซึ่งเทนฮาก็ช็อกเลยอ่ะมันเป็น2เกมติดเลยที่แมนยูมาเสียประตูช่วงทดเจ็บอ่ะเบนฟอร์ดก็โดนเกมนั้นน่ะเสมอ 1-1 แมนยูเล่นเป็นรองเลยอ่ะแต่มานำ 1-0 จากเมสันเมาท์แล้วมาโดนตีเสมอจากคริสโตเฟอร์อาร์เยอร์นั่น2เกมติดนะที่แมนยูแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแมนยูคือลักษณะแบบเนี้ยมีบ่อยนะครับไอ้2เกมเนี่ยสมมติถ้าไม่เสียนะบวกอีก5แต้มนะเจมมันหายไป5แต้มเลยนะใช่ใช่แต่ฟุตบอลมันก็เนี่ยมันก็ท่าได้นะแบบนี้ถ้ามีอีก5แต้มนั้นนะกูยังได้อยู่นะในการไปแย่งที่4อ่ะครับก่อนหน้านั้นเกมนี้ไงที่นี่ฮะชนะลิเวอร์พูล 4-3 แต่เกมนี้แมนยูก็เกือบแพ้นะถูกป่ะครับนํา 1-0 แล้วลิเวอร์พูลมานํา 2-1 ถูกป่ะ 2-1 แล้วก็เหมือนจะปิดเกมแล้วเดี๋ยวลิเวอร์พูลปิดไม่ลงไงไปโดนตีเสมออันโตนี่ 2-2 นาทีเท่าไหร่87มั้งหมุนยิงหมุนยิงคือตัวยิงไม่ใช่เขาชื่อคนชื่อหมุนยิงนะครับหมุนตัวแล้วก็ต่อเวลาพิเศษอ่ะลิเวอร์พูลนำ 3-2 ครับฮาวิเอร์เลียดยิงแต่ปิดเกมไม่ได้ ไปโดนแรดฟอร์ดตีเสมอ 3-3 เนี่ยแล้วก็ไปโดนอามาติเยโร่ยิง 4-3 ทดเจ็บของช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยก็เนี่ยแมนยูชนะ 4-3 แล้วก็ไปลุ้น FA ครับซึ่งลุ้นเนี่ยถ้วยเดียวครับรอบรองแมนยูไปเจอคนทรีซิตี้ไงทีมจากจะแชมเปี้ยนชิพหลายคนบอกมั่นใจว่าถึงชิงแน่น่าจะชิงครับนะครับอ่ะแล้วก็ชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มีแพ้แมนซิตี้1ประตูต่อ3เนี่ยมันก็แบบมีผลการแข่งขันที่กระชากอารมณ์พอสมควรนะไอ้3เกมหลังสุดเนี่ยครับใครดูแมนยูแล้วดูไม่จบเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ดูเลยอ่ะเพราะมันมีคลายแม็กมันมีอะไรพลิกไปพลิกมาตลอดอย่างเกมกับเชลซีนี่ผมคุยกับคุณเม้งซัมเมอร์ฮิลบอกหลายคนบอกมันเห็นบอกมันดิมันเพราะมันมั่วทั้งคู่บอลก็เลยแบบยิงขนาดเนี้ยถ้าลองแบบไม่มั่วทั้งคู่ดิสกอร์ไม่ออกมาแบบนี้หรอกจริงเชลซีก็มั่วนะวันนั้นมั่วทั้งคู่ก็คือแบบเหมือนสาดน้ำใส่กันอ่ะใช่มาดูฝั่งลิเวอร์พูลหน่อยนะครับเกมล่าสุดชนะเชฟยูผมใช้คำว่าเฉือนดีกว่าครับ 3-1 เพราะถ้าเกิดได้มีลูกมงของกั๊กโปมันคือ 2-1 นะถ้าคุณไปดูรูปเกมเนี่ยโอ้โหแล้วบอกว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยมือเท้านี่หงิกหมดแล้วนะครับคือนำ 1-0 ในจังหวะที่แบบไม่คาดฝันนะใช่มั้ยอีโวเกอร์บิชเป็นจังหวะชะล่าใจไปหน่อยชะล่าใจชะล่าใจจะเปิดเกมแล้วไปประมาทเป็นความขยันของดาร์วินนูเยสอ่ะพุ่งเข้าไปบล็อกนะเป็นบล็อกนะครับเป็นประตูขึ้นนำหลังจากนั้นก็มาโดนตีเสมอคอร์เนอร์แบล็คลีย์นะครับโดนคือจังหวะต้องบอกว่าโชคร้าย
โดนลูกมงมาแล้วก็มันฉลับเท้ากุสวาฮาเมอร์มงแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้จังหวะนั้นนะใช่มันขาตายพอดียืนกำลังยืนป้องกันนะครับยืนตำแหน่งดีแล้วแหละก็คือไปปิดที่เสาแรกนะครับยังดีที่ลิเวอร์พูลกลับมาได้มาได้ทีเด็ดของพวกตัวสำรองลงไปเปลี่ยนเกมอ่ะเจมส์ใช่ไหมไอซิสแม็กลิสเตอร์นะแต่ลูกสองเนี่ยแม็กลิสเตอร์ซึ่งช่วงหลังเนี่ยไม่มีคนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะสำหรับลิเวอร์พูลนะต้องมีโอ้ยิงสวยมากนะลูกนั้นสวยจริงเออแม็กลิสเตอร์ก็เลยฝากบอกเจมส์ได้บอกว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ลูกที่ยิงฟูลแลมอ่ะที่บอกว่าฟุกอ่ะไม่ได้ฟุกนะผมก็ยิงให้ดูอีกลูกแล้วนะของจริงจำลูกยิงฟูลแลมได้ไหมที่ที่แบบฮาร์ฟวอลเล่แล้วแบบสวยงามมากเขาฝากพี่มาบอกเจมส์นะบอกว่าไม่ฟุกนะครับแล้วทำไมไม่บอกผมโดยตรงเลยเขาบอกว่าติดต่อเจมส์ไม่ได้เมื่อคืนผมไม่รับสายใครเลยโอเคแล้วก็มีชนะไบรตัน 2-1 นี่ก็คือใช่โดนไปก่อนด้วยนะครับเวลเบกยิงก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็มาแซงชนะเนี่ยจากฟอร์ม2นัดหลังเนี่ยคือเพื่อนๆเขาชนะกันสบายหมดลิเวอร์พูลเนี่ยถูลู่ถูกังต้องใช้คำนี้เลยครับกว่าจะได้3คะแนนเนี่ยก็เลยทำให้ดูว่าเอ้ยฟอร์มมันเป็นรองแต่ครับเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าถ้าคุณไปเทียบลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์อาร์เซนอลเนี่ยมันก็คงจะไปเล่นแบบ2ทีมนั้นไม่ได้แต่ก็เราจะเล่นในแนวทางของเราสู้สุดใจไปสุดทางลิเวอร์พูลของเขาก็บอกแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะชนะสบายหรือไงแล้วเขาบอกว่าเขาเคยดูคู่ต่อสู้เล่นไงตั้งแต่ตอนที่ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ปีเท่าไหร่2018-19แล้วเขาไปดูเกมที่ลิเวอร์พูลเลสเตอร์แพ้แมนซิตี้ 0-1 จำได้ไหมที่กองบอลยิงไกลเข้าอ่ะที่บอกว่าอย่ายิงแล้วกองบอลยิงที่เป๊ปตะโกนว่าอย่ายิงกองบอลยิงเสียบเข้าไปเลยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาไม่ดูอีกเลยคู่แข่งอ่ะเพราะดูแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแบบใช่ป่ะเขาก็บอกเขาไม่สนคู่แข่งตอนนี้โฟกัสที่ทีมอย่างเดียวผมยังจำได้นั่งอยู่กับเพื่อนบอกเฮ้ยอย่ายิงไกลไปเข้าแล้วเป็นประตูที่ทำให้ซิตี้เนี่ยขยับเข้าใกล้แชมป์แล้วก็ได้แชมป์ในท้ายที่สุดครับแล้วก็เนี่ยแพ้แมนยูไนเต็ดนะครับใน FA คัพรอบ8ทีม 3-4 ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็ในยูโรปาลีกรอบ16เลข2ชนะสปาร์ตาปราก6ประตูต่อ1แล้วก็เกมสำคัญเสมอกับแมนซิตี้นะครับที่แอนฟิลด์1ประตูต่อ1เอาจริงๆนะมีเกมกับซิตี้ครึ่งหลังที่เล่นดีมากครับแล้วก็เกมชนะสปาร์ตาปราก6-1 14นาทีแรกที่4-0ไปแล้วใช่เล่นดีเล่นดีแล้วหลังจากนั้นนะก็เหมือนว่าแผ่วไปหน่อยแผ่วไปเลยทั้งเกมที่ไปแพ้แมนยู 3-4 แล้วก็เกมกับไบรตันเกมกับเชฟยูเนี่ยแล้วมาเจอกับแมนยูไนเต็ดคู่รักคู่แค้นซึ่งเฮดทูเฮดเนี่ยน่าสนใจมากเรามาดูกันเฮดทูเฮดในการเจอกันก็เอฟเอครับไล่เรียงไปแล้วนะครับแพ้ 3-4 สำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับในพรีเมียร์ลีกเกมแรกที่แอนฟิลด์เสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ฤดูกาล 2022-2023นะครับที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยมันอยู่ชนะ 2-1 แล้วก็ที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลแก้แค้นได้7ประตูต่อ0ถือว่าเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นที่สุดเลยนะครับแล้วก็เจอกันที่กรุงเทพนะครับแมนยูชนะลิเวอร์พูล4ประตูต่อ0นี่คือ5เกมที่ครอปคุมลิเวอร์พูลดวลกับแมนยูที่เทนฮาคุมใช่และ5เกมเนี่ยโอเคมันเป็นพรีเมียร์ลีก3นัดถูกไหมเจมส์เอฟเอคัพ1แล้วก็เกมใช้คำว่ากระชับมิดได้ไหมชับมิดได้ปีซีซั่นน่ะ1นัดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะแค่นัดเดียวนะแต่เป็นชัยชนะที่ท่วมท้นน่ะ7-0นอกนั้นลิเวอร์พูลไม่ชนะเลยนะเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วก็ไปเล่นที่โอแทฟฟอร์ดยุคที่เทนฮากคุม2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งนะแล้วก็สถิติของเยอร์เกนคล็อปนี่คือแดงเดือดครั้งสุดท้ายใช่ไหมเขาจะคุมลิเวอร์พูลใช่10ครั้งที่ผ่านมาที่ครอปนำลิเวอร์พูลไปเยือนแมนยูในเดตที่โอทาฟอร์ดครับผลการแข่งขันคือชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้4นะเจมส์เนี่ยคือสนามสังเวียนาถันแล้วก็คู่ต่อสู้ที่ไม่ว่าจะอยู่ในฟอร์มไหนเนี่ยแมนยูเด็ดคือคู่ต่อสู้ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะได้ยากเย็นมากใช่เหมือนกันในยุคที่ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่7-0-8-0เนี่ยลิเวอร์พูลก็ชนะแมนยูยากนะแล้วช่วงหลังๆอ่ะช่วงเฉพาะ30กว่าปีที่ผ่านมายุคเซอร์เล็กเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่เจมส์มายุคเนี้ยที่ยังมีชนะบ้างแต่ก็ไม่บ่อยไงเจมส์ใช่มั้ยในยุคเยอร์เกนคล็อปเนี่ยชนะ2ครั้งชนะปีโควิดครั้งนึงอ่ะ2020-21อ่ะที่ชนะ 4-2 อ่ะเจมส์ชนะ 4-2 2020-21 นะแล้วก็ซีซั่นต่อมาที่ชนะ 5-0 อ่ะ2021-22 ชนะ 5-0 ชนะ 4-0 4-0 ในแอนฟิลด์ไงกับไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดก็ชนะอีกแค่2นัดสำหรับเจอกันครอปเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะครับและ
ทางเทนฮาเขาก็บอกแล้วว่าให้ลูกทีมเนี่ยแปลงความโกรธเกลี้ยวอ่ะในเกมที่แพ้เชลซีเอามาใช้ในเกมเนี้ย อย่างน้อยก็เป็นการกระตุกขาไม่ให้ คู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยขยับเข้าใกล้แชมป์เพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องบอกว่าหนักแน่นอนสำหรับลิเวอร์พูลนะเจมส์ใช่ครับเอาละทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดนะครับในเรื่องของความพร้อมเนี่ยแมนยูเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเจมส์เพราะว่าเกมรับนะใช่เกมที่แพ้เชลซีกลางสัปดาห์3 4เนี่ยมีนักเตะตัวหลัง2คนน่ะถูกเปลี่ยนออกไป คนแรกคือราฟาเอลวารานเนี่ยจริงๆช่วงหลังก็เล่นได้ประมาณเนี้ยเล่นแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและครั้งเนี้ยอาจจะฟิตไม่ทันในเกมนี้ด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยข่าวบอกว่าเขาน่าจะได้พักในเกมกับเชลซีเพื่อเก็บความสดไปเล่นกับลิเวอร์พูลแต่เนื่องจากว่าก่อนเกมกับเชลซีมันดันมีข่าวว่าลิซานโดมาร์ติเนสไปเจ็บน่องตอนซ้อมแล้วก็ต้องพัก1เดือนเป็นอย่างน้อยเลยทำใหเทนฮากต้องเข็นวาลานลงเล่นในเกมกับเชลซีและเล่นไปแค่ครึ่งเดียวก็ถูกเปลี่ยนออกเปลี่ยนเอาจอห์นเอเวนลงมาลงไปแทนเอเวนเนี่ยสภาพก็ไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเขาแทบไม่ได้ซ้อมเลยนะครับใช่ตั้งแต่ก่อนโปรแกรมทีมชาติแล้วแหละก็ต้องลงไปเล่นแล้วเล่นได้แค่21นาทีก็เปลี่ยนออกต้องเปลี่ยนออกอีกก็ต้องถึงมือเจ้าหนูวิลลี่คัมบาร่าลงไปเล่นนะครับขณะที่วิกตอร์เดนเลิฟนะครับที่เจ็บตั้งแต่เกมกับเบรนท์ฟอร์ดก็ต้องพักประมาณ1เดือนเป็นอย่างน้อยเหมือนกับลิซานโดมาร์ติเนสนั่นก็หมายความว่านาทีเนี้ยเทนฮากเหลือเซนเตอร์แบ็กอาชีพที่สมบูรณ์อยู่คนเดียวชุดใหญ่นะแฮร์รี่แม็กไวน์ครับผมแล้วก็เจ้าหนูวิลลี่คัมบาร่านะครับที่อาจจะต้องลงเล่นฟูลแบ็กลุคชอกับทะเลมาเลเซียยังเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่2คนอ่ะเจมส์ดิโกดาโลกับวานวิซาก้าดาโลกับขออภัยดิโกดาโลมั้ยดิโกโชต้าเฉยเลยดาโลกับวันวิสาก้านะครับนี่คือตัวเลือกที่มันค่อนข้างจะจำกัดสำหรับเทนฮากแต่ว่าขยับขึ้นมาในตำแหน่งกองกลางและกองหน้าตัวเลือกมันก็เพิ่มขึ้นนะเจมส์การได้เมสันเมาท์กลับมาเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นที่ยังไม่มีคืออองตันี่มาซิอาลแล้วก็เช็คฟิตกับรัตกาเซมิโร่กาเซมิโร่เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะว่ากันว่าอาจจะทำให้เทนฮากมีออปชันมากขึ้นถ้าเกิดไม่ใช้เจ้าหนูคัมบาร่าเอากาเซมิโร่ไปยืนเซนเตอร์แบ็กได้ไหมยืนได้สมัยอยู่เรอัลมาดริดเขายืนอยู่หลายครั้งมากนะครับแล้วก็ทำได้แต่กับแมนยูยังไม่ค่อยเห็นนะครับใช่มี2ช้อยไงที่มันที่เขาใช้ในเกมกับลิเวอร์พูลใน FA Cup อ่ะครับบูโน่ไฟนันใช่ไหมใช่ไปยืนเซนเตอร์ผมว่านั่นเป็นหมากที่ต้องบอกว่าหมากเด็ดสุดยอดมากเอาไฟนันยืนเซนเตอร์แล้วเอาแม็กไกวร์ไปเล่นกองหน้าแต่ตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องการสถานการณ์มันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่การแก้เกมหรือว่าวางตำแหน่งตามแพทเทิร์นที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์ตอนนี้แม็กไกวร์เป็นหลักแล้วถ้าเกิดว่าตามข่าวเนี่ยวาลานไม่ฟิตเอแวนไม่ฟิตส่วนลินเดลเลฟกับลิซานโดเนี่ยเอาแน่ๆก็จะเหลือตัวเลือกคัมบาร่ากับกาเซมิโร่ถ้าฟิตนะถ้ากาเซมิโร่ไม่ฟิตเนี่ยผมว่าอัมราบัตก็น่าลองนะครับไปยืนเซ็นเตอร์ดูอัมราบัตอ่ะสกอตแมคโทมิเนียได้ไหมกับแมคโทก็ผมว่าอยู่ตรงกลางดีกว่าเนี่ยแล้วมันก็ยังมีปัญหาในตำแหน่งกลางรับครับอยู่ที่กาเซมิโร่สมมติถ้าเกิดไม่ฟิตจริงๆครับตัวเลือกออปชันในการเป็นเซ็นเตอร์มันก็ไม่ได้แหละหรือถ้าฟิตเขาอาจจะเล่นเป็นกลางรับคู่กับคอบบี้เมนูต่อแต่ถ้าเกิดไม่ฟิตมันก็ต้องสกอตแมคโทมิเนียหรือแม็กกาเมซันเมาส์อ่ะลงเล่นตรงนั้นใช่ไหมใช่แต่ที่มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นคือตัวรุกนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าอันโตนี่กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีนะเกมล่าสุดกับเชลซีเล่นดีมากนะเล่นดีแต่นัดนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเทนฮากเอายังไงเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป3สัปดาห์ที่แล้วนะเขาวางแทคติกด้วยการใช้กานาโชไปเล่นทางด้านขวาแรดฟอร์ดเล่นด้านซ้ายใช่บูโน่แฟนนั้นเล่นเป็นกลางรุกด้านหน้าเป้าคือฮอยลุนซึ่งอาจจะเป็นสูตรนี้ถ้าสูตรเนี้ยอันโตนี่ก็นั่งแต่แรดฟอร์ดเนี่ยกำลังเป็นประเด็นกับเจมส์ในเกมกับเชลซีอ่ะลงมาแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยแอคทีฟอ่ะขี้เกียจแต่คนบอกขี้เกียจไม่ค่อยไล่บอลแล้วก็ไม่ค่อยเพลสนะครับจะเห็นอยู่บ่อยๆอ่ะมันไม่ใช่เกมกับเชลซีเกมเดียวที่เขาวิ่งจ็อกกิ้งทั้งๆที่คู่ต่อสู้พาบอลผ่านหน้าเขาไปแต่เขามีทีเด็ดในการเล่นเกมรุกไงเจมส์เกมกับลิเวอร์พูลที่แมนยูชนะ 4-3 ในเอฟเอคัพก็เป็นเขาที่ยิงตีเสมอที่เสมอทำ3เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การจัดการของเทนฮากแล้วเอายังไงเพราะมันก็มีผลต่ออนาคตของเขาแม้ว่าข่าวทำนองก็อสซิปที่ออกมาว่าเซอร์จิมนัดคลิปเนี่ยก็บอกว่าเออผมรู้แล้วว่าจะต้องตัดสินใจยังไงเพราะเหมือนเห็นกับตามาแล้วในการไปนั่งดูโดยเฉพาะเกม
ล่าสุดอะขับเชลซีที่ซานฟอร์ดแต่นั่นก็เป็นการนำเสนอของสื่อไงเราไม่รู้ว่าเซอร์จิมคิดยังไงไงว่าจะไปต่อกับเทนฮากหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็อยู่ที่ผลงานในช่วงท้ายฤดูกาลนี้แหละว่าเทนฮากจะยกระดับการเล่นของแมนยูได้ไหมนะครับเนี่ยนี่คือความพร้อมของแมนยูถ้าเขาไม่ปรับแนวรุกจากชุดที่เล่นกับเชลซีเนี่ยแรดฟอร์ดจะนั่งก่อนนะเจมส์ครับผมแล้วก็เป็นคอยลุ้นเล่นหน้าเป้าการ์นาโชเล่นซ้ายอันโตเนียนขวาแฟนนั้นตรงกลางแต่ว่าคอยลุ้นช่วงหลังเอาจริงๆก็เงียบก็แผ่วลงไปก็เงียบก็แผ่วลงไปนี่คือปัญหาของแมนยูส่วนลิเวอร์พูลปัญหามีไหมมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่ามันมีข่าวในเชิงบวกมากขึ้นนะครับตัวที่เจ็บก็ยังเป็นอลิสงเบเกอร์นะเจมส์ประตูมือหนึ่งเจ็บเอลังหัวเข่าเทรนด์อัลเซอร์อาโนเจ็บเข่าเชลมาติปเจ็บเอ็นเข่าดีโก้กันตาร่าเจ็บเอลังหัวเข่าเซฟานบายเคติเจ็บน่องเบนโดกับดีโก้โชต้าเจ็บเข่านี่คือกลุ่มที่ยังเล่นไม่ได้นะครับทีเนี้ยในการจัดทีมเนี่ยว่ากันว่าแอนดูโรเบิร์ตสันมีลุ้นได้กลับมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงนะเหมือนกับเกม FA ครับเพราะว่าเกมกับเชฟยูที่มากลางสัปดาห์เนี่ยพอเปลี่ยนล็อบโบ้ลงมาแล้วเกมทางซ้ายมันดูมีพลังมากขึ้นถ้าล็อบโบ้กลับมาเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยก็มีประเด็นแบ็คขวาใครจะเล่นแบรดเนอร์คอลลี่หรือว่าโจโกเมสซึ่งถ้าย้อนกลับไปในเกม FA ครับเนี่ยโจโกเมสเล่นแบ็คขวานะครับก็เป็นไปได้ที่โจโกเมสจะเล่นแบ็คขวาคู่เซนเตอร์นี่น่าสนใจเพราะว่าโกนาเต้เนี่ยดูสภาพในการเล่นกับเชฟยูแล้วมันเหมือนยังไม่ 100% แล้วตอนแรกเหมือนจะเจ็บด้วยซ้ำใช่ไหมใช่แต่ครอปยืนยันว่าไม่มีเรื่องเจ็บของโกนาเต้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นโกนาเต้เล่นต่อกับฟานไดคอนซ่าก็อาจจะเป็นสำรองประตูไฟบังคับเคเลเฮอร์ตรงกลางเนี่ยน่าคิดเพราะว่าวาตาลูเอนโดไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นสำรองในเกมกับเชฟยูแต่เยอร์เกนครอปให้ข่าวบอกว่าไม่ได้เจ็บอะไรหรอกเปลี่ยนเพราะว่าพักไว้เพื่อที่จะได้เล่นเกมได้เล่นเกมนี้แล้ว น่าจะเป็นวาตารุเอนโดนะที่กลับมาเล่นแล้วก็ปรับตำแหน่งของแมนซิสเตอร์ขึ้นมาเล่นสูงขึ้นเป็นเบอร์8ทีเนี้ยถ้า2คนนี้ลงอีก1ตำแหน่งเนี่ยมันเบียดแย่งกัน3คนเจมส์มีโดมินิกซูโมสไลครับมีเคอร์ติโจนส์แรนกาเฟนแบกกาเฟนแบกแล้วอาจจะรวมไปถึงเอเลียดแต่เอเลียดอาจจะวางสล็อตไว้อยู่ที่ตัวสำรองตัวเปลี่ยนในแนวรุกอ่ะครับก็ว่ากันว่าถ้าเอาสภาพความฟิตนะเวลานี้โซโบสไลมีโอกาสเพราะการเป็นแบกเล่นดูแล้วสภาพร่างกายยังไม่ได้เพิ่งกลับมาเป็นตัวสมบูรณ์ที่โจนเล่นดีเพียงแต่ว่าจะเร็วไปไหมกับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็เนี่ยหนึ่งในสองคนนี้น่าจะได้เล่นร่วมกับแมคคาลิสเตอร์แล้วก็วาตาลูเอนโดตัวรุกอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าโกดี้กักโปเนี่ยคนที่ถูกมองว่าเล่นได้แย่มากโดยเฉพาะเกม FA Cup เขาพลาดโอกาสหลายครั้งนะเออลงมาเป็นสำรองในเกมกับเชฟดูแล้วเล่นดีดูมันดูเล่นแล้วมันปาดเปรียวขึ้นดูแล้วมันมีความมั่นอกมั่นใจขึ้นยิงทำประตูได้ด้วยมงสวยแต่ดูแล้ว ยังน่าจะเบียดลงมาเล่นเป็นตัวจริงยากนะก็ถ้าเอาแบบความมั่นใจออกสตาร์ทนะกาโปยังมีน้อยกว่าซาร่าดาวินนูเยสแล้วก็ดูดิอาสแต่ว่าซาร่าช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าซาร่าดรอปลงไปแล้วก็เป็นซาร่าที่เจมส์เคยพูดไว้น่าสนใจมากว่าเป็นซาร่าที่พร้อมจะถูกเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลาไม่ใช่ซาร่าที่แบบเหมือนแต่ต้องไม่ได้อะไรต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยยุคพีกันนะครับเล่นดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมันยังมีความหวังว่าเดี๋ยวเขาทำได้ใช่แต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปนะเวลาถ้าดูแผ่วครับก็คุณก็ต้องออกอ่ะใช่ไหมมันก็มีคนอื่นที่พร้อมจะลงไปแทนไม่ว่าจะเป็นฮาร์วีย์เอลเลียตหรือว่าเป็นกักโปอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อยู่ที่ฟอร์มของซาร่าแต่ออกสตาร์ทก็คงจะเป็นซาร่านี้แหละนะครับเพราะนี่คือความพร้อมของทั้งสองทีมทีนี้เรามาดูไลน์อัพที่คาดนะเจมส์มาดูกันนะครับไปดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับเอริกเทนฮากจัด 4-2-3-1 แล้วก็น่าสนใจก็คือแบ็ค2ฝั่งก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะใช้แผนเดิมอะเอาวันวิสาก้าโยกจากขวาไปเล่นซ้ายเพราะว่าเขาเล่นเกมรับเหนียวแน่นหนึบไงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะแบบตัวต่อตัวดีนะเออแล้วทำให้ซาร่าเล่นไม่ค่อยออกนะเวลาดวลกันน่ะใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านดาโลจะเข้ากับการ์นาโชมากกว่าด้วยนะครับเล่นร่วมกันทางด้านขวาพอการ์นาโชอยู่ซ้ายก็เอาดาโลไปเล่นด้านซ้ายพอการ์นาโชมาขวาก็เอาดาโลมาเล่นด้านขวา คือก็บอกว่ามันซัพพอร์ตกันดีเป็นได้นะในระบบ 4-2-3-1 มีอันเดรโอนาน่าเป็นผู้สาวประตูนะครับแบ็กขวาดิโกดาโลแบ็กซ้ายอารอนวานวิสากาคู่เซนเตอร์นะครับวิลลี่กัมบาร่ากับแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับตรงกลางมีสกอตต์แม็กโทมินีกับคอบบี้เมนูแล้วก็แนวรุกอเลคานโดกานาโชบรูโน่ไฟแนนซ์แล้วก็มาคัตไตฟอร์ดหน้าเป้าลาสพุทธฮอยลุนอันนี้คือการคาดนะคือจะเอาฮอยลุนดรอปเลยเอาแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าหรือแรดฟอร์ดเล่นหน้าเป้าหรือบรูโน่ไฟแนนซ์เป็นฟอลไนน์แล้วก็เติม
ทางด้านของตัวลุกอีกหนึ่งคนลงมาก็คืออันโทนี่เป็นไปได้ฟอร์มกำลังดีใช่ไหมครับเพราะตอนที่เล่นกับแมนยูอ่ะก็ไม่มีฮอยลุนนะเราเล่นดีใช่ใช่ครับอ่ะลิเวอร์พูล4-3นะครับมีคีวินเคเดเคอร์เป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาโจโกเมสแบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันคู่เซนเตอร์วอร์จิลฟันไดกับอีบราฮิมาโกนาเต้หรือเจเดลควอนซ่านะครับส่วนตรงกลางวัตารุเอนโดอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไลน์นะครับแนวรุกโมซาล่าดาวินนูเนสแล้วก็หลุยส์ดิอาสครับผู้ตัดสินเกมนี้ได้แก่แอนโทนีครับเทเลอร์เราตัดเรื่องดราม่าผู้ตัดสินออกไปมาที่เกมล้วนๆเกมหนึ่งเลยต้องถามเกมก่อนว่ากดดันไหมแม้ว่าลิวครอปจะยืนยันว่าเขาไม่สนผลการแข่งขันของคู่แข่งแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือซิตี้ก็ชนะอาร์เซนอลก็ชนะแล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วในรอบไม่กี่วันที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ที่ลิเวอร์พูลหล่นลงมาอยู่ที่2เนี่ยแล้วถ้าจะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงต้องชนะซึ่งเคยทำได้มาแล้วในเกมกับเชฟยูแต่วันนั้นโอ้โหมันก็หืดจับเชฟยูเป็นทีมบ้วยแล้วก็เล่นในแอนฟิลด์แต่เกมเนี้ยไปเยือนแล้วก็เจอของแสลงแม้ว่าแมนยูจะแม่กำลังเตะแล้วก็มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นมา5เกมติดต่อกันความกดดันพี่ว่ามีนะเกมว่ามีมีแน่นอนครับเกมเนี้ยถือว่าทุกเกมอ่ะลิเวอร์พูลเล่นด้วยความกดดันอยู่แล้วมันลุ้นแชมป์กันนัดต่อนัดอ่ะนะครับแล้วพอคู่ต่อสู้ปลดล็อกทำได้ทีนี้ถึงตาเรามันก็กดดันว่าจะทำได้ไหมแล้วก็ยิ่งเล่นกับแมนยูเต็ด2เกมอ่ะแล้วมันไม่ชนะเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีความกดดันย้อนกลับไปฤดูกาล2018-19อ่ะที่ลิเวอร์พูลออกตัวมาดีมากเป็นซีซั่นที่แพ้แค่นัดเดียวอ่ะใช่1ในเกมที่ทำให้ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์คือเกมที่ไปเสมอแมนยู 0-0 นะใช่คือเกมนั้นเหมือนครอปก็แบบเล่นเกร็งๆลูกทีมก็เกร็งแล้วก็เล่นเอาแต้มแต้มเดียวนึกว่าแบบเดี๋ยวซิตี้ก็จะไปพลาดในเกมที่เหลือเขาไม่พลาดให้ไงนั่นคือบทเรียนไปเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยลิเวอร์พูลเล่นเกมคิดว่าเยอร์เกนครอปและลูกทีมมองไปที่1หรือเอา3แต้มต้องวัดเอา3แต้มนาทีนี้คือมันมองแต้มเดียวไม่ได้ทุกเกมต้อง3คะแนนต้องตีเลยว่าคู่ต่อสู้ไม่พลาดครับมันมีอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ด้วยคือถ้าแมนซิตี้พลาดอาร์เซนอลอาจจะไม่พลาดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมองว่ายังไงต้อง3คะแนนทุกนัดอีกหนึ่งประเด็นนะที่พี่มีนักวิเคราะห์เองหรือแม้กระทั่งทางฝั่งแมนยูเขาก็ยอมรับนะว่าเหมือนแมนยูใช้โชคไปหมดแล้วในเกม FA ครับแต่เกมนั้นนะถ้าเราไปดูตัวเลขมันมีตัวเลขตัวหนึ่งนะที่แมนยูดีกว่าก็คือค่า XG นะครับแต่ถ้าเราดูภาพรวมโอกาสจังหวะการได้ประตูช่วงเวลาเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่เสียโอกาสน่าจะเป็นผู้ชนะมากกว่าแต่ว่าถ้าไปดูค่า XG เนี่ยแมนยูสูงกว่านะแต่แมนยูเขาก็บอกว่าเนี่ยเกมนั้นชนะเพราะมันเหมือนมันมีโชคมาผสมด้วยไงผมก็มองว่าโชคมันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนะครับเพียงแต่ว่าเกมนั้นน่ะต้องให้เครดิตเรื่องของความใจสู้ใช่ใช่ความใจสู้ลูกบู๊ลูกอะไรที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับคือถ้าถอดใจไม่เอามันก็เสร็จลิเวอร์พูลไปแล้วเกมนั้นมีหลายคนมองว่าเป็นเพราะลิเวอร์พูลเล่นดรอปลงมาแล้วแมนยูเล่นดีแล้วก็มาแบบเซอร์ไพรส์เลยคือไม่ได้มาเล่นพาร์คเดอะบัสไม่ได้อุดอ่ะมาสู้แต่ทีนี้เกมเนี้ยแมนยูในสภาพแบบเนี้ยครับอันนี้จะมาบุกสู้ไหมนั่นแหละสิเพราะว่าเซนเตอร์มันไม่ดีอ่ะพอเซนเตอร์ไม่ดีเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เวลาจะเคลื่อนเกมหรือจะเซตอะไรขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่สมูทเท่าที่ควรคือ3สัปดาห์ก่อนคู่เซนเตอร์คือ2คนที่เพิ่งเจ็บไปเนี่ยวาลานกับลินเดเลฟแล้วก็แม็กควายเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองใช่ไหมแต่เกมเนี้ยลินเดเลฟอ่ะไม่มีแน่ๆวาลานก็ยังโอกาสลงเล่นได้มีไม่ถึง 25% อ่ะผมว่าแมนยูคงไม่ถึงกับเปิดแรกแบบชัดเจนเหมือนอย่างเกมกับลิเวอร์พูลในศึก FA ครับน่าจะรับมากกว่าเพราะว่าเห็นด้วยเรื่องของสภาพของแนวรับเซ็นเตอร์นะมันไม่ใช่เซ็นเตอร์ที่เป็นคู่ที่ดีที่สุดของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังแล้วผมเชื่อว่าเขาจะยืนกันค่อนข้างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืนต่ำมันต้องเล่นแบบโต้กลับซึ่งเป็นเกมที่แมนยูมิดบล็อกหรือโลบล็อกวะผมว่าโลบล็อกเลยโลบล็อกแล้วก็โต้กลับใช้แรดฟอร์ดใช้กานาโชนะครับรับให้แน่นรับให้เหนียวมิดฟิลด์ต้องช่วยเซ็นเตอร์เล่นแล้วก็บีบให้ลิเวอร์พูลเล่นด้วยความกดดันเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีปัญหาเวลาเจอกับทีมที่เล่นโลบล็อกแล้วก็อีกอย่างนึงเขารู้ครับว่าลิเวอร์พูลต้องการ3คะแนนเขาไม่ได้ต้องการแต้มเดียวเพราะฉะนั้นให้คุณลูกดีลูกโดนไปเองแมนยูเล่นกับสถานการณ์ได้คือแมนยูเนี่ยถามว่าโอกาสลุ้นแชมเปี้ยนลีกมีไหมไม่มีแล้วครับเอาว่ากันทางโลกอ่ะไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้ลิเวอร์พูลไม่ชนะซึ่งก็ยื้อไปเรื่อยๆให้เวลามันเดินไปแล้วเดี๋ยวลิเวอร์พูลอาจจะถ้าเขาเปิดช่องยังไงเขาดันไฮไลน์อยู่แล้ว
แล้วมันก็จะมีโอกาสมีพื้นที่ในการเล่นสำหรับกานาโชสำหรับมาคัตราฟอร์ซึ่งมีความเร็วเพราะฉะนั้นเจียงก็มองว่าลิเวอร์พูลก็มีโอกาสสลบเหมือนกันถ้าเจาะไม่เข้าก็สลบได้สลบได้เหมือนกันทีนี้เรากลับมาประเด็นของลิเวอร์พูลว่าเกมนั้นอาจจะเป็นทรงเนี้ยอย่างที่เจมส์มีเคาะจะเจาะเข้ามั้ยจะมีทีเด็ดอะไรมั้ยในเกมเนี้ยก็มีมันก็อาจจะอยู่ที่ความผิดพลาดหน้างานนั่นแหละครับถ้าหากว่าหน้างานของแมนยูยืนกันดีแนวรับยืนช่องไฟกันค่อนข้างที่จะละเอียดเนี่ยมันก็ทำให้ลิเวอร์พูลอึดอัดแต่ถามว่าบอล90นาทีคุณทำได้สักครึ่งชั่วโมงหรือ40หรือ60นาทีมันอาจจะไม่พอก็ได้เพราะว่าคู่ต่อสู้คือลิเวอร์พูลที่มีทีเด็ดอยู่ตลอดทั้ง90นาทีเพราะฉะนั้นแมนยูก็ต้องถ้าแมนยูเนียบทั้ง90อ่ะลิเวอร์พูลก็ทำอะไรไม่ได้มองอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพอคู่เซนเตอร์ไม่ใช่คู่ที่เป็นคู่ที่มีประสบการณ์สูงหรือว่าฟอร์มการเล่นที่ท็อปอ่ะนะครับก็เหนื่อยมีโอกาสที่จะพลาดให้ลิเวอร์พูลได้คือมองจากภาพองค์รวมทั้งหมดอ่ะมองว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลมีโอกาสมีโอกาสแต่ต้องเอาชนะกว่าครับต้องเอาชนะความกดดันนะเกมนี้มันกดดันแน่กดดันแน่แล้วไม่มีเสียงเชียร์จากแฟนบอลหนุนหลังใช่และนี่คือสังเวียนที่ลิเวอร์พูลชนะกลับออกมาค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากใช่ครับผมก็บอกคล้ายเกมนะครับมันต้องสู้ด้วยความกดดันแหละแต่ด้วยสภาพของแมนยูตอนนี้ด้วยลิเวอร์พูลที่เพิ่งไปแพ้มาใน FA Cup มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนเป็นบทเรียนสอนใจนะว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณต้องเล่นให้ละเอียดกว่านี้มีโอกาสปิดเกมต้องทำไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะแมนยูได้เจมมองผลเอาเฉพาะผลก่อนมองเหมือนกันนะลิเวอร์พูลชนะโอเคมาดูสกอร์ที่เราคาดนะครับผมคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ1-3เลยครับอ่ะผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแพ้ลิเวอร์พูล1-2ครับโอเคอ่ะนี่คือคู่เอกให้เวลามากหน่อยนะครับทีนี้ไปต่อกันที่คู่ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับเล่นกันที่บรามอนเรนนะครับเวลา 17:30 นะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมบวยอันดับ20มี15แต้ม30นัดชนะ3เสมอ6แพ้21ยิงได้28แล้วก็เสียถึง80ประตูเจมประตูที่เสียติดลบ52อ่ะเสียเยอะมากจริงเสียเยอะนะเสียเยอะครับส่วนเชลซีนะครับอยู่อันดับ9โอ้ในที่สุดเชลซีก็ขึ้นมาเลขตัวเดียวได้สำเร็จแล้วนะสมัยก่อนตอนเด็กเคยเรียนนะเวลาไปเอาสมุดพกไปให้พ่อแม่ดูครับส่วนใหญ่พี่จะได้เลข2ตัวเคยได้43ดีใจมากนึกว่าเยอะๆมันดีไงในห้องมี43คนใน43เลยจริงเหรอครับนั้นนะจนกระทั่งมาได้เลขตัวเดียวถึงรู้อ๋อต้องได้เลขตัวเดียวต้องเรียนห้องที่มี9คนไงในที่สุดก็ทำได้ครับดีใจด้วยน้ำตาจะไหลก็เนี่ยเชลซีขึ้นมาอยู่ที่9นะเจมครับ43แต้ม29นะชนะ12ถึงแม้7แพ้10ยิงได้53เสีย50ประตูโอ้เสียเยอะเหมือนกันคือตอนนี้เชลซีก็พยายามมองขึ้นไปให้แบบไกลสุดอ่ะให้สูงที่สุดคืออันดับ7น่าจะได้ตั๋วนะคอนเฟอเรนซ์ลีกได้มั้ย7อ่ะพอได้7หรือ6เนี่ยมันก็ยังไปได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเชลซีก็ยังเอานะใช่มั้ยมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับครับไปดูทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูล1-3เสมอกับฟูลแลม3-3นะครับเสมอกับบอร์นมัธ2-2นะครับแพ้อาร์เซนอล0-6แพ้วูฟส์0-1เอาจริงๆนะคือหลังจากที่ก็แพ้อาร์เซนอล0-6นะเหมือนคริสไวเดอร์เขาไปปรับแทคติกใหม่มาเล่น3-5-2แล้วก็ได้ดาวรุ่งคนหนึ่งของทีมลงมาเล่นตั้งแต่เกมกับฟูลแลมอาบัสเตอร์เนี่ยเกมมันดูดีขึ้นวันที่เสมอฟูลแลม 3-3 เนี่ยนำทั้ง 3-1 นะแล้วเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆก็สู้ได้ดีนะตอนที่ 1-1 อ่ะเหมือนจะยื้อแบ่งแต้มได้เจอทีเด็ดของแมนเชสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟยูเอาจริงๆภาพรวมมันดูดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันมาสวยเมื่อสายอ่ะคือแต้มมันไปไกลแล้วมันไปไกลแล้วอ่ะไล่คนอื่นทีนี้มาดูเชลซีบ้างนะครับเชลซีเกมล่าสุดชนะแมนเชสเตอร์นะครับ4-3เสมอเบอร์ลี่2-2ชนะเลสเตอร์ใน FA คัพ4-2แล้วก็ชนะนิวคาสเซิล3-2เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2-2สิ่งที่มันเกิดขึ้นชัดเจนในเกมที่เชลซีลงเล่นเจมครับถ้าดูจากสกอร์เสียประตูทุกนัดแล้วก็เสียนัดละ2ลูกนะ2ประตูแล้วก็ยิงได้2ประตูเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่รู้จะออกยังไงนะเกมลุกยิงได้เกมรับก็พร้อมเสียใช่อ่ะมาดูเฮดทูเฮดหน่อยนะครับ
head to head เจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-0ที่แซมฟอร์ดบริดจ์แล้วก็เจอกันใน FA ครับนะครับเชลซีชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-0ปี2021นะครับในฤดูกาล 2020-2021 ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีชนะที่แซมฟอร์ดบริดจ์4-1แล้วก็บุกชนะนะครับที่บรัมเมอร์เลน2-1ฤดูกาล 2019-2020เชฟยูชนะเชลซี 3-0 นะครับที่บรัมเมอร์เลนแล้วก็เสมอกันที่เดอะบริดจ์2-2ก็จริงๆส่วนใหญ่ช่วงหลังก็จะเป็นเชลซีที่ชนะใช่ครับทีนี้ความพร้อมล่าสุดนะครับเชฟยูไนเต็ดนะครับคริสไวเดอร์ก็ยังมีปัญหาในการจัดทีมนะครับตัวผู้เล่นที่เจ็บก็ยังมีคริสบาแชมที่เจ็บข้อเท้าจอห์นอีแกนเจ็บข้อเท้านะครับจอร์จบาลด็อกเจ็บน่องลิสนอร์ลิงตันเดวิสเจ็บในหลังหัวเข่าแม็กซ์โลนะครับเจ็บข้อเท้าทอมเดวิสเจ็บในหลังหัวเข่าดิอันบูสเตอร์นะครับเจ็บไอ้หลังหัวเข่าแล้วก็แดเนียลจาปีซันที่ป่วยมีข่าวดีคือคาร์เมโลนาเชอร์นะครับอดีตตัวรุกจากแอสตันวิลล่านะครับหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแค่สำรองก่อนนะครับและนัดนี้น่าจะมีการปรับแนวรุกนิดนึงด้วยการส่งริเวอร์แม็กเบอร์นี่ลงมาเล่นก่อนเบนเบเดตอนดีอาร์สนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยส่งลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมสลับกันเล่นนะครับแม็กเอทีน่าจะเป็นตัวจริงต่อแล้วก็มีเช็คฟิตของกูสวูอาร์เมอร์นั่นแหละที่ถูกเปลี่ยนออกหลังจากที่ยิงมีส่วนกับการได้ประตูของในเกมกับลิเวอร์พูลใช่แม้ว่าจะมีรายงานข่าวบอกว่าไม่ได้เจ็บแค่เป็นจะคริวแต่อาจจะสลับให้เบนออสบอร์นมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนดาวรุ่งโอลิเวอร์อาบัสเตอร์จะได้เล่นเป็นตัวจริงต่อนะครับส่วนเชลซีเกมนี้น่าสนใจตรงมอยเซสไคเซโดนะครับคือไคเซโดเนี่ยเกมล่าสุดที่เล่นกับแมนยูเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนออกแล้วก็เป็นคนที่เล่นผิดพลาดในจังหวะที่จ่ายเสียประตูจ่ายคืนหลังพลาดใช่ไหมเกมใช่จ่ายไปเข้าทางให้กับกานาโชเฉยเลยมันเป็นจุดพลิกผันของเกมแต่ประเด็นสำคัญคือเขาเนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้ว9ใบเจมและถ้าโดนใบเหลืองใบที่10ก่อนนัดที่32เนี่ยคุณจะโดนแบน2นัดคุณต้องโดนหลังจากที่มันผ่านนัดที่32ไปแล้วไงนี่คือนัดที่31ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าโดนอีกเนี่ยมันจะโดนแบน2นัดเพราะฉะนั้นโพเชโนต้องคิดหนักว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าใช้ก็ต้องกำชับเลยว่าไอ้ลูก50-50ต้องไม่เอานะโอ้พี่ผมเป็นตัวรับ ผมไม่ใช่ปีก ตำแหน่งผมนี่พร้อมประทะเลยนะครับก็ไม่รู้เล่นยากนะครับไม่รู้อ่ะถ้าลงเนี่ยก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังตัวไม่ใช่แบบครับกำชับไปแล้วนาทีแรกเสียบเลยครับนั่นโอ้โหบาโลเตลลี่เลยก็อยู่ในข่ายที่อาจจะได้พักแต่ที่เช็คข่าวมันเหมือนจะลงนะเพราะว่าลาเวียก็ยังเจ็บนะเจมส์ใช่ลาเวียก็ยังเจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้องลงนะครับส่วนคนอื่นตัวที่เจ็บอยู่ยังมีเวเดฟอร์ฟาน่าเจ็บเข่าริสเจมส์เจ็บหลังหัวเข่าดีไวโควิลเนี่ยยังไม่เฟิตนะเจ็บข้อเท้าลาเวียเจ็บต้นขาฟูโกชุกบูเจ็บไอ้หลังหัวเข่าเอ็นคุนคูเจ็บต้นขาแล้วก็เบนชินเวลเนี่ยที่พลาดการเล่นในช่วงหลังเนี่ยเพราะป่วยก็เช็คฟิตนัดนี้อาจจะใช้กูกูริยาเล่นเป็นแบ็กซ้ายต่อแบ็กขวาก็กุสโตอาจจะปรับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับเตียโกซินวาหรือเทโบชาโลบามีลุ้นสลับลงมาเล่นคู่กับดีซาซี่แล้วก็ตัวรุกเนี่ยลาฮิมเซอร์ลิงอาจจะสลับลงมาเล่นก่อนมูดริกนะครับโคพาเมอร์กัลลาเกอร์นิโคลัสแจ็คสันน่าจะเป็นตัวจริงต่อส่วนมาดูเอเก้ชูกูเมก้าน่าจะเป็นสำรองก็มีประเด็นของไคเซโดแล้วก็เซอร์ลิงนะครับไคเซโดน่าจะได้เล่นเซอร์ลิงน่าจะสลับมาเล่นแทนมูดริกประมาณนี้เกมไปดูสเปคแรกตามคาดของทั้งสองทีมครับไปดูทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับของคริสไวเดอร์352นะครับอีวอร์เกอร์บิชเป็นผู้รักษาประตูนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กใช้เมสันโฮเกตนะครับอเนลอเมทฮอสซิตแล้วก็ทางด้านแจ็คโรบินสันนะครับตัววิงทางด้านขวาจะเล่นโบเกิลครับซ้ายเป็นออสตันทัสตี้นะครับตรงกลางมีทางด้านของออสบอร์นนะครับโอลิเวอร์อาบราสเตอร์แล้วก็วินิซุสซูซาคู่หัวหอกเจมส์แอทีกับทางด้านของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ครับส่วนเชลซี4-2-3-1นะครับมีจอร์เจ้เปโตวิชเป็นผู้สาวประตูแบ็กขวามาโลกูสโตแบ็กซ้ายมาร์โกกูเรียครับคู่เซ็นเตอร์อักเซลดีซาซี่กับเตียโกซินวามีฟิลคู่กลางมาเสร็จไกซิโดกับเอนโซเฟรนันเดสนะครับแนวรุกมีคาร์ตันโคพาเมอร์นะครับคอนเนอร์กันลังเกอร์ราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็หน้าเป้านิโคลัสแจ็คสันครับพุทธศิลป์โรเบิร์ตโจนส์ครับมองไงเจมส์เชลซีเริ่มเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์กับการที่จะทำ
ันดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มอย่างน้อยก็ติดท็อปซิกอะไรเงี้ยครับผมเห็นเขาเล่นแล้วผมจริงๆมันไม่เป็นทรงเลยนะครับผมว่าชนะแมนยูไนเต็ดได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละครับเป็นชัยชนะที่น่ายินดีเพียงแต่ว่าด้วยรูปเกมด้วยวิธีการท่าแล้วก็ไดนามิกในการเล่นยังไม่ได้เลยได้จากทีเด็ดของโคพาเมอร์ใช่มันเป็นอินดิวิโดซึ่งเป็นส่วนใหญ่สำหรับเชลซีในการชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละเกมทรงบอลยังเหมือนจะมากกว่าไหมแล้วเชฟยูดูดีขึ้นไหมดูเกมมันคอมแพคขึ้นไหมดีขึ้นนะดีขึ้นเลือกวิ่งสู้ฟัดนะครับแล้วก็เกมต้องบอกว่าแน่นขึ้นอย่างที่พี่น้องบอกคอมแพคขึ้นมีโอกาสนะครับนะมีโอกาสแบบที่เชลซีจะไม่ชนะเหรอครับผมมองว่าเชฟยูก็สู้ตายเหมือนกันอยู่ในบ้านแล้วเชลซีแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มานะครับขึ้นลงผมไม่รู้ว่าเชลซีจะเป็นเวอร์ชันลงหรือขึ้นนะเจมทิ้งใช่ไหมมาผมทิ้งเชลซีทิ้งเชลซีจริงๆผมมองคล้ายเจมว่าเชลซีก็ยังเล่นแบบนี้มันจะเป็นเกมที่แบบดูแล้วแบบบางเกมก็ดูเล่นดีมากบางเกมก็เล่นดูแล้วอะไรเนี่ยอึดอัดแต่มันยังมีตัวทีเด็ดมากกว่าทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟยูยังแก้ไม่ตกเหมือนกันก็คือการปิดเกมการเล่นเกมป้องกันอ่ะยังเสียประตูอะไรพวกนี้ยังมีช็อตผิดพลาดเสียประตูอยู่ตลอดเวลาผมเลยมองว่าน่าจะเป็นเชลซีที่บุกชนะแต่คงชนะแบบวุดวิดเฉียดฉิวมาดูสกอร์นะครับผมให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้เชลซี1-2ครับครับส่วนผมนะครับให้ทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยันเชลซีอยู่ครับเสมอ1-1เลยฉีกโอเคมาถึงคู่สุดท้ายนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดสนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมรับการเป็นเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คู่นี้ขวดกันไฟแลบแน่นอนทีมนึงก็หวังชิงตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกอีกทีมนึงก็ต้องหนีตายต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดนะครับเที่ยงคืนนะคาบเกี่ยวเลยเชฟยูกับเชลซีเล่น 5:30 น.คู่นี้มาเที่ยงคืนทำไมไม่ไป 1:30 น.ก็ไม่รู้นั่นน่ะสิเนาะมันกักๆเนี่ยมาดูผลงานของ2ทีมก่อนนะครับครับฟอร์เรสต์อยู่อันดับ17นะครับ25นัด25แต้มนะครับ31นัดชนะ7เสมอ8แพ้16ยิงได้39เสีย53ประตูจริงๆต้องมี29แต้มนะครับแต่ว่าโดนตัดไป4คะแนนก็เลยมี25แต้มนะครับส่วนสเปอร์57คะแนน30นัดชนะ17เสมอ6แพ้7ยิงได้62เสีย44ประตูถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วที่จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับเพราะวิลล่าน่ะสะดุดเองเสมอใช่เสมอกับเรนฟอร์ด 3-3 ช่องว่าง3แต้มถ้าชนะแต้มเท่าและประตูได้เสียสเปอร์จะบวกมากกว่าแน่ๆตอนนี้บวก18วิลล่าบวก17แล้วถ้าเกิดชนะได้ก็จะเล่นน้อยกว่า1นัดด้วยนะตั๋วมันจะอยู่ในมือเลยใช่บอลสวยอย่างนะแอนถ้าไม่ได้ไปยุโรปก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับไปดูทางฝั่งของสเปอร์ก่อนนะครับเอาเกมสเปอร์ล่าสุดเสมอกับเวสต์แฮม1-1นะครับเกมนี้นำก่อนด้วยนะใช่ไหมเบนจอนสันอ่ะต้นเกมเลยต้นเกมแล้วไปเดินเกิร์สูมาหม่งตีเสมอก็อย่างว่าครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็แบบนี้แล้วก็ชนะลูตันทาวน์นะครับแซงเหมือนกันครับโดนก่อนชนะ2-1นะครับแพ้ฟูลแลม0-3เลยนะครับแล้วก็เป็นเกมแรกโอ้โหตั้งแต่นายแอนคุมมายิงไม่ได้นะครับใช่ใช่ใช่นะแล้วก็บุกชนะแอสตันวิลล่า 4-0 อันนี้ก็เหลือเชื่อเหมือนกันใช่นะครับชนะพาเลต3-1สเปอร์ก็ต้องบอกว่าก็มีผลการแข่งขันที่มันคาดเดาลำบากใช่แล้วก็2เกมหลังมันดูกระท่อนกระแท่นนะเกมกับลูตันกว่าจะชนะก็หืดจับอ่ะใช่ไหมครับไปดูทางด้านของเจ้าป่านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กันนะครับฟอร์เรสต์เกมล่าสุดชนะฟูลแลม3-1เกมนี้หล่อเลยหล่อมากหล่อมากคาร์ลมาซันโอดอยเนี่ยทำ2ประตูเลยนะครับแล้วก็เสมอกับคริสตัลพาเลต1-1เสมอลูตันทาวน์ครับในการไปเยือน1-1แพ้ไบรตัน0-1แล้วก็แพ้ลิเวอร์พูล0-1บุดบิดเลยเกมที่แพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยเสียประตู90+7เลยใช่ไหมใช่ทุ่งของนูเนสดาวินนูเนสใช่จริงๆช่วงหลังเนี่ยฟอร์เรสต์เล่นดีนะเจมส์มีแพ้ลิเวอร์พูลกับแพ้ไบรตันสกอร์0-1แล้วก็มาได้5แต้มจาก3เกมหลังสุดอ่ะใช่นี่ถ้าเกิดไม่โดนตัดแต้มอ่ะรอดแบบไม่ยากนะทีนี้พอโดนตัดมันก็เหนื่อยหน่อยแล้วพอดูตันชนะมันกดดันแน่ๆแหละสำหรับฟอร์เรสต์ในเกมนี้ถ้าไม่ได้แต้มนะใช่ครับโอ้โหลุ้นกันเหนื่อยครับกับกี่นัดสุดท้าย7นัดสุดท้ายอ่ะ7นัดสุดท้ายมาดู head to head หน่อยนะครับ head to head เกมแรกเจอกันที่ซิตี้กราวด์สเปอร์บุกชนะนะครับ2-0นะครับแล้วก็ในฤดูกาล 2022-2023 เจอกัน2รายการในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับสเปอร์ชนะ 3-1 ที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมในคาราบาวครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ2-0นะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกที่ซิตี้กราวด์สเปอร์บุกชนะ2-0ซึ่งคาราบาวครับเนี่ยฟอร์เรสต์ไปถึงรอบรองนะแล้วก็ไปแพ้แมนยูไนเต็ดนะครับ
แล้วก็เจอกันในคาราบาวคัพนะฮะรอบ2นะครับปี2014สเปอร์ชนะ 3-1 ครับอ่ะก็เอาเฉพาะ2ซีซั่นหลังที่เจอกันนี่แหละสเปอร์ก็ดูดีกว่าในลีกนะนี่ความพร้อมล่าสุดสเปอร์นะครับนัดเนี้ยขาดเหมือนเดิมก็คือเฟเซอร์ฟอสเตอร์ประตูมือ2ที่เจ็บเท้าด้านซ้ายซีหยงนะครับเจ็บในหลังหัวเข่าแล้วก็มาโนซาโลมอนเจ็บเข่าข่าวร้ายก็คือที่ชาลีซอนนะครับเจ็บเข่าเอาแน่นอนในเกมนี้แต่ที่เหลือก็พร้อมลงเล่นว่ากันว่าอาจจะมีการปรับทีมจากชุดที่เสมอเวสต์แฮมเล็กน้อยด้วยกันกลับมาใช้ปาร์คมาตาซานะครับต้องมายืนกลางรับคู่กับอิบิซูมาเพราะฉะนั้นโรดริโกเบเดนกูน่าจะหลุดไปเป็นตัวสำรองมีหนึ่งตำแหน่งที่ยังต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใครระหว่างเบเดนจอนสันกับเดียนคูรูเซฟสกี้แต่ช่วงหลังฟอร์มของคูรูเซฟสกี้มันดรอปลงไปจอนสันเนี่ยดูวูบวามแล้วก็มีประตูให้เห็นนะครับในช่วงหลังก็อาจจะเป็นเนี่ยเบเนนจอนสันเจมส์แมคดีสันแล้วก็ทิโมเวเนอร์กลางรุ่นหน้าเป้าก็คือซอนเฮืองมินนะครับส่วนทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เกมนี้นูโน่เอสโรซานโตจะกลับมาเจอทีมเก่าที่คุมสเปอร์มาอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมเจมส์แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับเกมเนี้ยก็ยังไม่มีนูโน่ตาวาเลสตัวยืมมาจากอาร์เซนอลที่เจ็บต้นขาวิลลี่โบลี่เซนเตอร์เนี่ยยังเจ็บต้นขาแล้วก็อีกคนคือเตโว วอนิยี่กองหน้าคนเนี้ยมันมีข่าวทำนองกอสซิปบอกว่าอาจจะเอาทั้งซีซั่นไปแล้วนะครับแต่ทางฟอร์เรสต์ก็ยังไม่ให้ข่าวนะครับเหมือนจะมีอาการเจ็บหลังและอาการบาดเจ็บหลังนั้นมันเป็นอาการบาดเจ็บที่มันเขาเรียกว่ากะเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เจมส์นักเตะหลายคนที่แบบเจ็บส่วนล่างของหลังเนี่ยเจมมันใช้เวลาในการฟื้นตัวไม่เหมือนกันนะใช่อย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีของคารุมิโตมะเนี่ยก็เจ็บหลังเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนเอ๊ะเขาโดนแทงนะไม่ได้โดนแทงหลังนะใช่ป่ะไม่นะเนี่ยก็พักยาทั้งซีซั่นใช่ใช่เนี่ยนะครับคือมันเหมือนเจ็บไม่หนักแต่ว่ามันเนาะไอเราก็รู้สึกว่าโดนกระแทกที่หลังมันน่าจะหายเร็วนะเพราะแผ่นหลังมีกล้ามเนื้ออาจจะเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านแพทย์นะใช่ใช่เหมือนเนี่ยคันล่ามวีซันเจ็บไปเรียนกล้ามเนื้อแผงอกอ่ะเราก็นึกว่าแป๊บเดียวใช่ไหมเรานึกว่าแบบเข่าเนี่ยพวก ACL มันพวกนี้มันจะนานมันนานอยู่แล้วแต่ไอ้พวกหลังพวกนี้มันน่าจะแบบนะ 3-4 วันเป็นวันนะอันนี้เป็นเดือนเป็นเดือนก็ไม่มีไตโวนียี่นะครับก็จะเป็นคริสฟูดที่ยืนเป็นหน้าเป้าต่อนะครับแล้วก็กลางลุกน่าจะเหมือนเดิมเลยเจมมีการเก็บไว้อยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยแอนโทนีลันก้าคาร์ลฮัสันโดยใช่ๆประมาณนั้นนะกลางรักว่าอะไรเยสกับดานิโลอะไรประมาณนั้นแล้วก็เซนเตอร์มูริโยนักเตะเนื้อหอมนะครับที่ก็มีข่าวว่าถ้าฟอร์เรสต์ตกชั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนเนี้ยถูกสอยแน่นอนทีมใหญ่จ้องเลยมูริโยจะยืนคู่กับแอนดรูโมมาบิเดเล่ชื่อยาวหน่อยประมาณเนี้ยเจมไปดูสิบเอ็ดคะแนนตามคาดของทั้งสองทีมนะครับครับไปดูทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับของแอนโตเซโกกลูกันก่อน4-2-3-1นะครับมีกิเยโมวิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาเปโดปอโรแบ็คซ้ายเดสตินีอูโดจีนะครับคู่เซนเตอร์นะครับมิกกี้แฟนเดอร์เฟนกับตันนันคริสเตียนโรเมโรคู่มิดฟิลด์ตัวกลางครับอีฟบิซูมากับปาปาตาสาแนวรุกเบรนดอนจอห์นสันเจมส์แมตดีสันแล้วก็ติโมแวนเนอร์หน้าเป้าครับซนฮึงมินนะครับครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับของนูโน่เอสปิริโตซานโตนะครับ4-2-3-1มีแม็กเซลเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาเนโกวิลเลียมส์แบ็คซ้ายใช้โอล่าไอนาคู่เซนเตอร์นะครับแอนดรูอาโมโบอโมบามิเดเล่ยืนกับทางด้านของมูริโยนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางใช้ดานิโลเปเรร่ากับแรนเยสนะครับแนวรุกแอนโทนีอีลันก้าขวาซ้ายเป็นคลัมฮัสซันโอดอยหน้าต่ำมกยังกิฟไว้แล้วก็หน้าเป้าคริสวูดครับผู้ตัดสินได้แก่ไซมอนฮูเปอร์ครับมองไอเจมสเปอร์ชนะขึ้นที่4ฟอร์เรสต์ถ้าเกิดสเปอร์ชนะฟอร์เรสต์ต้องแพ้ฟอร์เรสต์อยู่ที่เดิมใช่หนาวๆร้อนๆมีเสียกับการตกชั้นถ้าได้แต้มมันก็จะเป็นแต้มใหญ่เลยขอสัก1แต้มก็ยังดีแต่เกมนี้ไปเยือนไงใช่ก็น่าจะสู้กันสนุกอ่ะนะครับหลังๆผมก็เห็นสเปอร์ก็เสียประตูง่ายเหมือนกันนะครับเสียประตูง่ายเหมือนกันมีความผิดพลาดแต่ว่าเกมรุกของพวกเขาก็ยังพอทำงานได้อยู่นะครับฟอเรสต์เล่นสู้ตายแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่เห็นว่าฟอเรสต์เล่นได้แบบบอกว่าผมเชื่อว่าไม่ลองไม่ได้เป็นลองเยอะไม่ได้เป็นลองจริงๆเกมของฟอเรสต์อ่ะสู้ได้กับเกือบทุกทีมเลยนะใช่คือเห็นแล้วเอ้ยเกมเขาดีนะเกมดีแต่มันไม่ค่อยมันก็จะมีลูกความผิดพลาดลูกซุ่มซ่ามเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เสียประตูอ่ะซึ่งพรีเมียร์ลีกมันแค่นี้มันก็เสียประตูกันได้ละใช่ใช่มันก็อาจจะเป็นข้อด้อยของฟอร์เรสต์ที่ทำให้เก็บแต้มไม่ค่อยได้แต่ยังสู้กันสนุกนะครับผมมองว่าเกมสเปอร์ไม่เหนือกว่าแต่เกมรุกคมกว่าสเปอร์จะเฉือนหวิวเห็นด้วยเลยเห็นด้วยตรงที่ว่าสเปอร์ช่วงหลังเนี่ยเสียประตูง่ายเสียง่ายนะง่ายมากแล้วฟอร์เรสต์ก็เล่นดีเพียงแต่ว่า
ความคมของสเปอร์มีมากกว่าเล่นในบ้านด้วยขอให้สเปอร์ชนะเหมือนกันมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าสเปอร์จะชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-1ครับครับส่วนผมให้สเปอร์ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ครับโอ้โหยิงกันแหลกนะน่าจะสู้กันสนุกเอาละเราข้ามไปที่อิตาลีสิกาโชเซเดอานะครับหลังที่จากเล่นไปแล้ว4คู่นะ1คู่วันศุกร์3คู่วันเสาร์ก็จะมีวันเนี้ยเตะ5คู่ใช่ไหมแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1คู่ไปดูโปรแกรมการแข่งขัน6คู่ที่เหลือนะครับก็จะมีโฟซิโนเน่เจอโบโลญญาตอน 5:30 มาเร็วมากนะ 17.30 นผมยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย แล้วก็มอนซาเจอนาโปลี 20:00 กาญารีเจออัตแลนต้า 20:00 นะครับเฮลัสเวโรนาเจอเจนัว 20:00 แล้วก็คูเอตูเวนตุสคูเอตเจอเฟรน่า 01:45 แล้วก็วันพรุ่งนี้วันจันทร์ 01:45 นะครับอูดิเนเซ่เจอกับอินเตอร์ว่าที่แชมป์เราเลือกคู่คืนนี้ยูเวนตุสเจอกับเฟรนติน่ามาพรีวิวกันนะครับเกมนี้เล่นกันที่อาริอันสเตเดียมนะครับมาดูผลงานนะครับของทั้ง2ทีมนะครับยูเวนตุสอยู่อันดับ3นะครับตอนนี้ที่2ไม่ต้องไปลุ้นแล้วโดนมิลานทิ้งไป9แต้มแล้วนะครับไม่ไกลมากเลยเนาะไม่น่าเชื่อนะปีใหม่นี่ยังลุ้นแชมป์อยู่เลยตามตามอินเตอร์อยู่2แต้มเหมือนตอนนั้นใช่ครับพอไปหลุดเสมอรู้สึกเอมโปลีหรือไงนะ1-1ไปยาวเลยแล้วก็แพ้อินเตอร์0-1หลังจากนั้นคือยาวเลยกูไม่กลับเลยเข้าสีธัญญาเลยโอ้ตอนนี้30นัดชนะ17เสมอ8แพ้5ยิงได้44เสีย24ประตูครับก็ตอนนี้ยูเว่ก็ไปลุ้นในโคป้าอิตาลีที่เข้าชิงโอกาสเข้าชิงนะคือรอบรองชนะนัดแรกมา2-0ไงใช่ชนะทางด้านของลาซิโอมา2-0ก็ยังประมาทไม่ได้แต่ว่าก็เนี่ยเหลือความหวังนั่นแหละนะครับขณะที่ฟิเรนติน่า43แต้มตอนนี้หล่นมาอยู่ที่10แล้วนะครับ29นัดชนะ12เสมอ7แพ้10ยิงได้42เสีย34ประตูฟิออลุ้น2รายการครับครับฟิออยังอยู่ในคอนเฟอเรนซ์ลีกใช่แล้วก็รอบรองของนี่แหละโคป้าอิตาเลียเจออาตาลันต้าใช่ไหมใช่ในเล็กแรกเสมอกันมาเล็กแรกเฉือน1-0เฉือน1-0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นคู่ชิงก็ได้ใช่คู่นี้อาจจะเจอกันมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเกมล่าสุดของยูเว่เล่นในโคปาอิตาเลียนะครับรอบรองเล็กแรกชนะลาซิโอ2-0ได้2ประตูจากเฟดิโรเคียซ่ากับดูซานลาวิดนะใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับเซเรียอาไปแพ้ลาซิโอที่โอลิมปิโกสตาดิโอ0-1เกมนั้นนารามารุสิตมงเขาเจ็บเลยเป็นเกมที่ยูเว่ก็เล่นเหนื่อยๆอ่ะใช่ๆแล้วก็แพ้มันก็แค่นั้นนะครับแล้วก็เสมอกับเจโนวา0-0เสมอกับอัตลันต้า2-2แพ้นาโปลี1-2จริงๆผลงานไม่ได้ดีนะในลีกไม่ชนะเลยช่วงหลังอ่ะเน้นโคปาอิตาเลียอย่างเดียวเลยนะครับส่วนฟิออเรนติน่านะครับเกมล่าสุดในโคปาอิตาเลียเฉือนอัตลันต้า1-0นะครับแล้วก็ในเซเรียอาแพ้มิลานสุดมันและ1-2เสมอกับมาคาบีไฮฟาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ1-1ก็เข้ารอบนะครับแล้วก็เสมอกับโรม่า2-2ในเซเรียอาแล้วก็บุกชนะมาคาบีไฮฟาครับ4-3ใช่คือช่วงหลังนี้เล่นหลายรายการมากเล่นบอลลีกเล่นบอลถ้วย3รายการน่ะก็ไม่ค่อยชนะนะครับช่วงหลังฟิออเรนติน่าคุมกำลังผมว่ามันก็น้อยนะเล่น3รายการครับเหนื่อยมาดู head to head หน่อยนะครับ head to head ของยูเว่กับฟิออนะครับเจอกันในเลกแรกของซีซั่นนี้ยูเว่บุกชนะ1-0จากทางด้านของมิเรตินะฟาเบียวมิเรติใช่ต้นเกมเลยจำได้แล้วก็สัญญาฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ยูเวนตุสสเตเดียมยูเว่ชนะ1-0แล้วก็ที่อาร์เทมิโอฟรังกี้เสมอกัน1-1ฤดูกาล 2021-2022 นะครับที่อาร์เทมิโอฟรังกี้ในเซเรียอานะครับฟิออชนะ2-0แล้วเจอกันในโคปาอิตาเลีย2รายการ2มัดนะครับ2นัดยูเว่ชนะ2-0ที่ตูรินแล้วก็บุกชนะที่อาร์เทมิโอฟรังกี้1-0ส่วนเซเรียอานะครับยูเว่ชนะ1-0ครับก็เลยได้ว่าเจอกันซีซั่นที่แล้วเนี่ยโอ้โหเยอะเลยครับจริงๆคู่เนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆถ้าย้อนอดีตกลับไปในยุค90เนี่ยมีประเด็นที่ยูเว่ไปฉกนักเตะของฟิออมาคนนึงไงแล้วมันทำให้แฟนฟิออน่ะรับไม่ได้เลยนะครับมีการไปเผาออฟฟิศของสโมสรด้วยนักเตะคนนั้นชื่อว่าโรเบโตบาโจใช่ไหมเจมส์ใช่ตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเตะเนื้อหอมมากโรบี้บาโจแล้วก็โด่งดังจากฟุตบอลโลกปี1990เนี่ยตีคู่มากับสมาร์ตเลสกิลหลังจากนั้นน่ะความรู้สึกของแฟนฟิออเวลาเจอยูเว่แบบรับไม่ได้คุณมา
ใช่ไหมเหมือนนักเตะไปเองแต่ว่ามันที่มาที่ไปมันก็ต้องเริ่มมาจากนั่นแหละมาออฟเฟอร์มาใช่ไหมเกลพาราสีคือโรบี้เนี่ยเพิ่งจะดังเองอ่ะใช่ไหมครับไม่เอามาซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการเจอกันระหว่างยูเว่ฟีออร์มันก็ดูเด็ดเผ็ดมันนะเจมยูเว่ยุคนั้นก็คล้ายๆกับบาเยิร์นนะก็คือก็จะไปดูดตัวเด็ดๆดีๆจากทีมอื่นๆมาแต่เกมเนี้ยยูเว่ก็ได้เปรียบอ่ะเพราะว่าเล่นในบ้านนะครับไม่ได้ไปเยือนด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองทีมก็เพิ่งผ่านการเล่นฟุตบอลถ้วยมาเมื่อกลางสัปดาห์แล้วเหมือนกับว่าจะเทน้ำหนักไปที่บอลถ้วยทั้งคู่เลยทั้งคู่แล้วฟิออร์มี2ถ้วยไงใช่ในลีกเหมือนกับว่ายูเว่ก็พยายามรักษาอันดับอย่าหล่นไปอยู่ที่5กันแล้วกันฟิออร์ก็เอาแค่นี้แหละนะกันกลางประมาณนี้แต่ว่ายูเว่ต้องระวังนะถ้าเกิดโบโลญ่าชนะครับใช่ในคู่แรกเนี่ยมันจะกดดันยูเว่ทันทีนะใช่ใช่มั้ยมาดูความพร้อมล่าสุดนะครับยูเวนตุสเกมนี้ไม่มีเหมือนเดิมคือปอป็อกบากับนิโคโลฟาโจลี่รายแรกเนี่ยเหมือนจะหมดอนาคตเพราะว่าแบนทั้ง4ปีใช่ไหมไม่รู้ว่าอุทธรณ์ยังไงจะผ่านไม่ผ่านเขาบอกว่าไม่น่าผ่านนะไม่น่าผ่านนะแล้วก็มีแนวโน้มที่ยูเว่จะยกเลิกสัญญาด้วยก็น่าจะเป็นแบบนั้นครับส่วนฟาโจลี่เนี่ยใกล้แล้วเขาโดนแบน7หรือ8เดือนนะ7เดือนเนี่ยโทษแบนใกล้แล้วรุ่นน้องจะพ้นแล้วนะครับรุ่นพี่ที่อยู่ที่อังกฤษโดนเพิ่มอีก50ข้อหาหมายถึงซานโดโตนาลีใช่ไหมแล้วโตนาลีเนี่ยเขาไปถูกจับได้ว่าหลังจากที่เขามีการเขาเรียกว่าแทงพนันผิดกฎของฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลอาชีพอะคนธรรมดาเนี่ยถ้าคุณไปเสี่ยงโชคเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายที่เมืองนอกนะไม่ถูกกฎหมายคือโตนาลีเขาก็ไปเสี่ยงโชคถูกกฎหมายแหละเพียงแต่มันผิดกฎกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาไม่ได้ถูกตำรวจจับนะครับเออแต่เขาถูกจับด้วยการแบบเหมือนแบบทำผิดเขาเรียกว่าอะไรอะกฎของวิชาชีพอะใช่แล้วมันมีการออกมาเปิดเผยว่ามีการสืบทราบว่าเขามาทำอีกตอนที่อยู่นิวคาสเซิลนี่แล้วที่สำคัญนะมันมีคลิปเห็นชัดเจนเกมแรกสุดอะที่นิวคาสเซิลเล่นนัดแรกของพรีเมียร์ลีกนะแล้วสกอร์มานำขาดใช่ไหมนิวคาสเซิลเล่นกับวิลล่าพี่จำได้เลย 5-1 มั้งอ่าให้พี่เดานะเขาอาจจะไปเดิมพันในช่องที่ว่าเขาโดนใบเหลืองอ่ะเขาเอาใบเหลืองใช่ไหมคิดว่าเพราะว่าตอนเปลี่ยนตัวมันทดเจ็บอ่ะเขาทำมันไม่เดินออกจากสนามไงผู้ตัดสินก็วิ่งมาเลยเอ้ยมันถ่วงเวลาเอาใบเหลืองไป เวลานักฟุตบอลเวลาโอ้ยแบบนี้จริงๆอันตรายนะมันเป็นทำให้อนาคตตัวเองดับมันต้องไปสืบทราบแต่ก็มีคนออกมาโต้แย้งบอกว่าก็ใช้โทษไปแล้วไงก็10เดือนมันก็ยาวอยู่แล้วมันจะมาแบนอะไรเพิ่มแล้วตอนเนี้ยเขาเป็นคนป่วยจริงๆมันเป็นคนป่วยนะเจมครับคือบางคนเนี่ยที่ไปเขาเรียกอะไรไปเสี่ยงโชคบางคนป่วยจริงๆนะเจมแอดดิกไงติดใช่ไหมดีแอดดิกอะจ้าไม่ติดเหมือนหัวติดเสพติดลดความตื่นเต้นใช่อะไรเงี้ยก็เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ทางนิวคาสเซิลก็รออยู่ว่าโตนาลีจะโดนแบนเพิ่มไหมก็บอก10เดือนมันก็ยาวไปแล้วใช่ไหมเพราะตอนไอแวนโทนี่ครับ200กว่าเคสอะโดนแบนไป8เดือนใช่ไหมส่วนฟาโจลี่ใน7เดือนใกล้แล้ว2คนนี้ไม่มีแล้วก็อีกคนคืออาคาดิวส์มิลิกเจ็บต้นขานอกนั้นพร้อมลงเล่นคาดว่ายูเว่น่าจะจัดชุดใหญ่เกมเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันก็สุ่มเสี่ยงต่อการลุ้นท็อปโฟได้เหมือนกันนะก็จะใช้ราฮูบิชกับเคียซ่ายืนเป็นคู่หน้านะครับกลางตัวหลักก็ครบเลยโลคาเตลลี่ลาบิโอแมคเคนนี่อะไรเงี้ยขณะที่ฟิเรนติน่าเกมเนี้ยจริงๆไม่มีตัวเจ็บเลยเจมส์วินิซิโอ อิตาเลโน่จัดทีมชุดใหญ่ลงได้แต่น่าจะมีการโรเตชันทีมจากชุดที่เล่นกับอาตาลันต้าในคัพปาเจเรียรอบรองนัดแรกกลางสัปดาห์นะครับแนวรุกจะใช้อันเดเบลอตตินะครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็สลับมาใช้จากโคโมโบนาเวนตูรานะครับมายืนเป็นกลางรุกแทนที่ของลูคัสเบลตานขนาบข้างด้วยนิโคลัสกอนซาเลสแล้วก็ลิคาโดซอตติลแผงหลังน่าจะมีการปรับนะนิโคล่ามิเดนโควิชนะครับน่าจะได้พักนะครับแล้วก็ใช้ลูคัสมาร์ติเนสกวาต้ามายืนเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับลูก้าลานิเอรีเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมจะเป็นแบบนี้ครับยูเวนตุส352นะครับวาเชกเซสนี่เป็นประตูหลังเนี่ยกัตติเบรแมแล้วก็ดานิโลตรงกลางวิงขวาเป็นอันเดียกัมบิยาโซมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนเวซันแมคเคนนี่นะครับมาเดลโลกาเทลลี่และอาเดียงราบิโอวิงซ้ายเป็นฟิลิปคอสติดและคู่หน้าเป็นดูซานราวิชกับเฟเดริโกเคียซ่ามีมาซิมิโลอัลเลกรีเป็นเทรนเนอร์ส่วนฟิเรนตีน่า4231ครับประตูเป็นปีโตเตลาชาโนกองหลังแบ็คโฟก็มีโดนะครับลูคัสมาร์ติเนสกวาต้าลูก้า
ลานิเอลลี่และคริสเตียโนบีรากี้นะครับกองกลางมีอาตูเมโลกับอันเฟรดดันแคนเป็นตัวรับตัวรุกเป็นนิโคลัสกอนซาเลสจาโคโมวานาเวนตูร่าแล้วก็ริคาร์โดซอตติลหน้าเป้าคืออันเดเบรติผู้ได้สินเกมนี้ได้แก่เฟเดริโกลาเปนนาเอาจริงๆถ้าดูจากข่าวที่ออกมาเนี่ยยูเว่จัดชุดเนี้ยคือชุดใหญ่นะเจมชุดใหญ่แต่เล่นแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้นั่นน่ะสิครับแต่ว่าพอเป็นคู่เนี่ยเป็นคู่หน้าวราวิทกับเคียซ่ามันหวังผลได้กว่าตอนที่เป็นมอยเซ่คีนลงมาเล่นเจมใช่ส่วนฟีออก็เล่นไปเรื่อยเหมือนกันนะครับก็ไปเรื่อยๆพยายามรักษาโมเมนตัมให้ดีเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเล่นรายการชีวัตอนาคตรายการลุ้นแชมป์เหมือนเขาจะไปเน้นในบอลถ้วย2รายการเป็นหลักใช่ไหมเจมใช่ครับผมก็ดูแล้วเพราะว่าฟีออถ้าจะลุ้นไปเกาะโคต้าพื้นที่ยุโรปอีกก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันก็วัดเอาแชมป์สัก1ใน2ทั่วนี้แหละใช่ก็จะได้เล่นยูโรป้าลีกอ่ะแล้วในอิตาลีมันก็ใกล้แล้วนะครับก็มีโอกาสเข้าชิงใช่แล้วก็ในคอนเฟอเรนซ์ลีกเอาจริงๆมันก็ไม่ถึงกับยากถูกป่ะเจมส์เพราะในถ้วยนั้นมันจะไม่มีทีมใหญ่ไม่มีใช่ไม่มีระดับทีมระดับท็อปที่ใหญ่กว่าฟิออเท่าไหร่หรอกใช่ครับหวังถึงแชมป์ได้มองว่าเกมนี้นะจริงผมมองว่ามันก็น่าจะเรื่อยๆมาเรียงๆด้วยกันทั้งคู่ติดนิสัยพวกอิตาเลียนน่ะนะครับก็ยังมีความหวังในรายการบอลถ้วยอยู่ยูเว่ก็คงเน้นเอียงไปทางนั้นก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่จะลงเอยด้วยกันไม่ชนะกันอีกเจมองว่ามีโอกาสเสมอเสมอหน้ากว้างแต่พี่เทมาที่ยูเวนตุสเล็กน้อยดูจากการจัดทีมตามข่าวนะคือจัดชุดใหญ่แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มันก็ล่อแหลมต่อการหลุดท็อป4ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเน้นเอา3แต้มก่อนแต่คงชนะแบบวุดบิเชียชิวสกอร์ที่ผมคาดว่ายูเวนตุสจะเฉือนชนะเฟรนติน่า1-0ครับส่วนผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันนะครับ1-1ครับทีนี้เราข้ามไปที่เยอรมันศึกบุนเดสลีกานะครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์แล้วก็คุยไปแล้วสัปดาห์หน้ามีโอกาสได้ฉลองแชมป์แล้วแหละเลเวอร์คูเซ่นน่าจะได้เห็นใช่ไหมทีนี้ก็มาดูเกมในคืนวันนี้เหลืออีก2คู่นะครับก็จะมีฮอฟเฟนไฮม์เจอกับอัลส์บวร์กตอน2:30แล้วก็มีโวล์ฟบวร์กเจอกับโบรุสเซียมอนเช่นกัดบัก4:30เราเลือกคู่ที่2นะครับโวล์ฟบวร์กกับโบรุสเซียมอนเช่นกัดบักมาพรีวิวกันนะครับเล่นกันที่โฟล์กสวาเกนอารีนานะครับเวลา4:30นะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับโวล์ฟบวร์กนะครับอยู่อันดับ14กัดบักอยู่อันดับ13 28แต้มเท่ากันและ28แต้มเนี่ยยังไม่ปลอดภัยใช่ไหมใช่เพราะโคโลนกับไมล์มีโอกาสทำคะแนนขึ้นมาไล่ทันเหมือนกันและอันดับเนี่ย13 14 15ต่ำลงไปมันคือ16 17 18แล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ต้องเน้นกันแหละแล้วดูผลงานดิเจมว่าบวก27นัดชนะ7เสมอ7แพ้13ยิงได้33เสีย44ส่วนกัดบัก27นัดชนะแค่6อ่ะเสมอ10แพ้11ยิงได้46เสีย53ประตูนะครับวอร์บวกมีการเปลี่ยนเทรนเนอร์ไปแล้วนะครับนิโก้โควัตโดนเด้งแล้วก็เป็นลาฟาเซนทูเทอร์เข้ามาทางแทนมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับ ครับเริ่มที่วอร์บวกก่อนนะครับวอร์บวกเกมล่าสุดบุกชนะเวเดอร์เบรเมน2-0ครับแล้วก็แพ้อัลส์บวก1-3แพ้เบอร์เลอร์เวอร์คูเซ่น0-2นะครับแล้วก็แพ้สตุการ์ดนะครับ2-3เสมอกับไอทรัคเฟรนเฟิร์ต2-2ก็มาปลดล็อกได้ในเกมที่แล้วนะที่ชนะเบรเมนในเกมดาร์บี้แมตช์ทางตอนเหนือนะอยู่ใกล้ๆกันเลยครับส่วนบริษัทมิชชั่นกลัดบักนะครับเกมล่าสุดแพ้ไฟบวก0-3ยับเลยช่วงนั้นครับแล้วก็มีเล่นเกมกระชับมิดนะครับชนะทางด้านของอูเปนนะครับ2-0ทีมจากเบลเยียมแล้วก็บูเดสลีกาเยอรมันนะครับเสมอกับไฮเดนไฮม์1-1ในเดเบโพคาวแพ้ซาบรุกเคน1-3นะครับรอบ8ใช่ไหมฮะรอบ8ทีมไปโดนทดเจ็บเลยอ่ะไอ้รู้2-1ต่อเวลาก็ไม่ได้ต่ออ่ะจ้ะแล้วก็เสมอกับ FC โคโลนครับ3-3ช่วงหลังมันแผ่วมากนะทีมของเซวานี่นะครับมาดู head to head หน่อยเจมส์ head to head เจอกันเกมล่าสุดนะครับในฤดูกาลนี้ก็คือในเดฟเบโพคาวรอบ16ทีมกระบักชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะฮะ1-0แล้วก็ฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันเล็กแรกกระบักชนะโวบวก4-0นะครับฤดูกาล 2022-2023 กระบักชนะ 2-0 ที่บ้านตัวเองแล้วก็เสมอกันที่บ้านโวลฟ์บวกนะครับ2-2ฤดูกาล 2021-2022 เสมอกันที่บ้านกระบัก 2-2 แล้วก็ที่บ้านโวลฟ์บวกโวลฟ์บวกแพ้กระบัก 1-3 เจอกันช่วงหลังโวลฟ์บวกไม่มีชนะกันไม่มีชนะเนี่ยนี่ความพร้อมล่าสุดนะครับโวลฟ์บวกของลาฟฮาเซนทุตเทลนะครับในเกมนี้มีปัญหาแน่ๆเพราะว่า
เซดิกเซซิเกอร์ซึ่งเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ติดโทษแบนครับมาซองลาครัวเซนเตอร์ตัวสำคัญติดโทษแบนนะครับประตูมือหนึ่งเคิร์นคาสซิลเจ็บไหล่ครับลูคัสเอ็นเมชากองกลางเจ็บเป็นหลังหัวเข่าแล้วก็มีข่าวว่าเควินปาเดเดซึ่งเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็ตัวริมตัวรุกด้านซ้ายเจ็บกล้ามเนื้อต้องรอเช็คฟิตเพราะฉะนั้นต้องปรับทีมพอสมควรนะครับเซนเตอร์แบ็กเหลืออยู่แค่2คนคือเซเบสเตียนบอร์นาวกับโมริสเดียนก็คงจะถูกส่งลงเล่นยืนเป็นปลากระหลังตัวกลางคู่กันแล้วก็ถอยเอาดิเลบาคูมาเล่นเป็นแบ็กขวาโยกเอาโยคิมเมเลอร์ไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตัวรุกอาจจะสลับมาใช้โยนัสวินเล่นก่อนเควินเบเรนนะครับและถ้าหากว่าเควินปาเดเดสไม่ฟิตเนี่ยก็น่าจะเป็นพาทริกวิมเมอร์ได้ลงมาเล่นเป็นตัวรุกร่วมกับลอฟโลมาเยอร์แล้วก็อามินซาโดยใช้ซาเล่นทางด้านซ้ายนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางยังใช้ยานิกแกฮาร์ดกับมาซิเมียนอาโนเหมือนเดิมอยู่ในช่วงที่ฮุสเซนฮาเทิลต้องใช้เวลาในการปรับจูนทีมอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมารับไม้ต่อจากนิโกโควัตอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมในเยอรมันมาแล้วเคยคุมไลป์ซิกมาก่อนนะใช่ส่วนทีมเยือนบอรุสเซียมินเช่นกัดปากของเคเรโดเซโอาเน่มีปัญหาเหมือนกันเพราะไม่มีควาดิโอมานูโกเน่กองกลางตัวรับที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าแล้วก็มีซิมงวาลเดอร์เจ็บหลังที่น่าสนใจคือมันมีข่าวออกมานะครับว่านิโคเอเวดี้กับโฟเรียนนอยเฮาเนี่ยไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเอเวดี้มีการบาดเจ็บสะโพกแล้วก็คนหลังเนี่ยนอยเฮาเนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับนัดนี้นะครับคนที่มีโอกาสลงเล่นคือเอเวดี้และอาจจะมีการปรับมาเล่นในระบบ3เซนเตอร์มาร์คซิมิเลียนโวเบอร์จะถูกส่งลงมาเล่นเป็นแนวรับร่วมกับโคอิตากุระแล้วก็นิโคเอลเวดีนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยอาซานเพลย์อาร์น่าจะพร้อมแล้วกับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับน่าจะยืนเป็นกองหน้าคู่กับจอร์แดนซีบาเชอร์หรือไม่ก็เป็นโทมัสชวานชาร่าคนนี้ก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเป็นกองหน้าดีกรีทีมชาติสาธารณรัฐเช็กนะครับตำแหน่งของนอยครับถ้าไม่ฟิตก็จะเป็นคริสโตฟคาร์เมอร์ลงเล่นนะครับก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับสำหรับกัดบักมาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับโวฟบวกครับ4-2-3-1มีปาวาวแปลวานเป็นผู้สาประตูชื่อนามสกุลนี้มาปาวาวแปลวานจำง่ายกองหลังริเลบากูยืนแบ็คขวาแบ็คซ้ายโยคิมเมเล่คู่เซ็นเตอร์แบ็คเซเบสเซียนบอร์นาวกับทางด้านโมดิสเยนส์กลางรับเป็นยานิกแกฮาร์ดกับมาร์คซิเมียนอาโนตัวรุกนะครับพาทริกวิมเมอร์ลอฟโลมาเยอร์แล้วก็อามินซาหน้าเป้าคือโยนาธวินนะครับส่วนทีมเยือนบอร์เซียมินเช่นกัดบักนะครับในระบบ3-1-4-2ประตูเป็นโยนาสอมแบง3เซนเตอร์นิโคเอลเวดีโคอิตาคูระแล้วก็มาร์คซิมเลียนโวเบอร์กลางรับเป็นยูเรนไวเกิลนะครับตัวรุกทางขวาเป็นฟองโอโนรามิดฟิลด์คู่กลางเป็นร็อกโคไรส์กับคริสโตฟ คราเมอร์หรืออาจจะเป็นฟลอเรนนอยเฮาวิงซ้ายเป็นลูกาเนสคู่หน้าครับจอร์แดนซีบาเชอร์กับราซานเพลอานะครับเคโนเซโอวาเน่เป็นเทรนเนอร์ผู้ตัดสินได้แก่บาเซียนดันเคิร์ตมองไงเจมกัดบักก็เป๋โวบวกก็ไม่เคยดีเปลี่ยนเทรนเนอร์ใหม่แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันก้ำกึ่งล่อแหลมเอาจริงๆผมว่าใกล้เคียงกันมากคือฟอร์มการเล่นไม่ดีทั้งคู่แล้วก็โวบวกจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ดีมากแต่ว่าโอ้ผมติดอ่ะโอเคครับเกมล่าสุดชนะมาโมตัมชนะเบรเมนมาใช่แล้วก็กัดบักอ่ะเห็นปีนี้เล่นเรามันแย่มากแย่มากจริงๆมาเยือนยังทิ้งน้ำหนักไปที่โวบวกเล็กน้อยมีโอกาสแต่พี่มองว่ามีโอกาสออกได้3หน้านะเพราะว่าเกมรับของโวบวกเกมนี้น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะกับการที่ลาครัวติดโทษแบนกัดบักก็ไม่ดีโวบวกก็เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็ยังคาดหวังอะไรลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเลยมองว่ามีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าผลเสมอแบบมีสกอร์มีความเป็นไปได้สูงผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอให้สกอร์แบบนี้ครับโวบวกน่าจะเสมอกับโบรุสเซียเช่นกัดบัก 2-2 ครับส่วนผมให้โวบวกชนะบริษัทมิชชั่นกระบัก 2-1 ครับโอเคแล้วปิดท้ายด้วยลีกเอิงนะครับลีกซึ่งก็แชมป์ไม่น่าจะหลุดมือจากเปเชมาลุ้นว่าก็คงจะไม่หลุดแล้วล่ะครับมาลุ้นโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกใครจะได้นะครับครับโปรแกรมการแข่งขันของ6คู่ที่เหลือนะครับในสัปดาห์นี้มีดังนี้ครับแบรดรองจ่าฝูงจะเจอกับเม็ดตอน 18:00 น. นะ 18:00 น.กินข้าวยังคู่แรกตอนนั้นยังบอกยังไม่กินนะกำลังแกะถุงแกง 18:00 น.แล้วก็มีมงเปเดเย่เจอกับลอริยอง2ทุ่มซาเดอร์แรงเจอกับนี2ทุ่มตูลูสเจอกับซาสบูก2ทุ่มโมนาโกเจอกับแรน4ทุ่ม5นาทีแล้วก็นองเจอกับลียง1:45เราเลือกคู่รองสุดท้ายมานะโมนาโกเจอกับแรนนะครับคู่นี้เล่นที่ซัดหลุยเดอร์นะครับเวลา4ทุ่มกับ5นาทีเป็นเกมสำคัญนะมีผลต่อการ
ชิงตั๋วไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปใช่ครับโมนาโกนี่ลุ้นถึงแชมเปี้ยนส์ลีกนะใช่นะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับโมนาโกนะครับอยู่อันดับ4 49แต้ม27นัดชนะ14เสมอ7แพ้6ยิงได้52เสีย38ประตูส่วนแรนอยู่ที่8 39แต้มนะครับยังมีลุ้นไปเล่นยูโรปาลีกอยู่นะ27นัดชนะ10เสมอ9แพ้8ยิงได้40แล้วก็เสีย33ประตูแต่ว่าแรนน่ะเพิ่งอกหัก มาจากฟุตบอลถ้วยนะใช่ครับกรุ๊ปเดอร์ฟองหรือว่าใช่เฟรนด์คัพแพ้เปเช่เม็ดเดียวเลย0-1มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของโมนาโกเกมล่าสุดบุกชนะเมส5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอกับรอรยอง2ประตูต่อ2บุกชนะซาบุก1ประตูต่อ0เสมอกับเปเช่0ประตูต่อ0แล้วก็บุกชนะลอง3-2หลังๆนี่เล่นเกมเยือนดีมากแล้วก็สกอร์ 5-2 เนี่ยที่ไปชนะเม็ดมันมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมของอาร์ดี้ฮูเตอร์น่าสนใจมากทั้งหลังเกมนั้นแล้วก็ก่อนเกมเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบแบบเนี้ยหมายถึงว่าไม่ชอบหรอกชนะ 1-0 เนี่ยคือถ้ามองในแง่ของความชัวร์เนี่ยถ้าคุณลดข้อผิดพลาดในการเล่นเกมป้องกันเนี่ยแล้วคุณยิงได้ไม่เดียวคุณก็3แต้มแต่เขาบอกผมชอบแบบเนี้ยเสี่ยงๆเสียวๆแต่ชนะ 5-2 4-3 มันสนุกกว่าเหรอก็มันแล้วแต่มุมมองไงเหมือนนายแอนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชอบแบบเนี้ยเจมก็จะเล่นเกมรู้ว่าผมเสีย3ลูกผมแฮปปี้ถ้าลูกทีมผมยิงได้4ลูกอ่ะนี่ตรงกันข้ามกับเอาคนละปรัชญากับบูรินโญ่เลยบูรินโญ่ผมแฮปปี้กับ 1-0 แล้วก็ปรัชญาที่เป๊ปชอบการครอบครองบอลเนี่ยบูรินโญ่บอกว่ายิ่งคุณครองบอลมากคุณยิงมีโอกาสผิดพลาดสูงก็แล้วแต่มองทุกอย่างโลกเนี้ยมันอยู่ที่มุมมองจริงเจมใช่ใช่ใช่ไหมแล้วแต่ใครว่าจะเชื่อแบบไหนนะครับแล้วก็เนี่ยมีเสมอแล้วยอม2-2มันจะเห็นว่าช่วงหลังโมนาโกก็มีเสียประตูอะเจมแล้วการเสียให้เม็ด2ประตูมันถูกมองว่าเฮ้ยเกมแล้วคุณมีปัญหาหรือเปล่าเพราะเม็ดเป็นทีมที่อยู่ในโซนหนีตกชั้นไงท้ายตารางมาดูทีมเยือนแรนหน่อยนะครับแลนเกมล่าสุดแพ้ซาบุครับ0ประตูต่อ2นะครับแล้วก็จริงๆมีกลางสัปดาห์ด้วยนี่ที่เล่นกับเปเช่ล่ะใช่เกมล่าสุดก็คือในเฟนคัพอ่ะนะครับแพ้เปเช่0ประตูต่อ1วันพุธอ่ะแพ้0-1ครับแล้วก็แพ้ซาบุ0ประตูต่อ2นะครับชนะมักเซย์2-0เสมอกับริว2ประตูต่อ2แพ้ลอรยอง1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เนี่ยในเฟนคัพรอบที่แล้วนะครับรอบควอเตอร์เลอปุยฟุตใช่ไหมใช่เลอปุยฟุตทางด้านของแลนส์บุกชนะครับ 3-1 ครับจริงๆช่วงหลังมันก็มีชนะสวยๆมีแพ้ดื้อๆก็มีนะแลนด์โดยรวมก็ยังถือว่าโอเคเพราะว่าการกลับมารอบ2ของชูเลียงสเตฟองเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีล่าสุดได้สัญญามีการขยายสัญญาเพิ่มอีกแสดงว่าทางบอร์ดก็พอใจกับผลงานโดยรวมของทีมอาจารย์ครับมาดู head to head หน่อย head to head เจอกันเกมแรกนะครับที่บ้านของแรนส์โมนาโกบุกชนะ 2-1 นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วที่บ้านของแรนส์นะครับแรนส์ชนะ 2-0 ที่บ้านโมนาโกสตาร์ตุยเดอร์เสมอกัน1ประตูต่อ1ฤดูกาล 2021-2022 นะครับแรนส์แพ้โมนาโกคาบ้าน 2-3 แล้วก็โมนาโกชนะแรนส์อีก 2-1 จริงๆเล่นกันสนุกนะคู่นี้สูสีจริงๆศักยภาพโดยรวมมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับมาดูความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นโมนาโกของอาร์ดี้ฮึตเตอร์นะครับนัดเนี้ยยืนยันมาแล้วว่ากีโมมารีปานปากหลังตัวทีมชาติชิลีซึ่งพลาดการลงเล่นในเกมที่แล้วเพราะเจ็บเข่าเนี่ยยังฟิตไม่ทันนะครับคายเวลิเก้ตัววิงแบ็กด้านซ้ายหรือแบ็กซ้ายที่เจ็บเอ็นเข่าเกมนี้ก็ยังกลับมาไม่ได้ที่กลับมาได้ก็คือโมเมนต์กามาร่ากองกลางตัวรับหายเจ็บเข่าแล้วแต่ว่านัดเนี้ยเขาได้ลิซากาเรียนะครับกลับมาจากโทษแบนเพราะฉะนั้นก็จะใช้ซากาเรียยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่กับยูซุฟโฟฟาน่าแล้วก็ตัวรุกจะใช้มาร์เนสอาคริอุสนะครับเล่นร่วมกับทาคุมิมินามิโนแล้วก็อลิสเตอร์โกโลวินคนที่จะหลุดก็คือเอลิสเบนเซกีนะครับหน้าเป้ายังเป็นวิซามเบนเยแดร์โดยที่มีฟรยองบาโลกุนเป็นตัวสำรองเมื่อยังไม่ได้มารีปานกลับมานะครับนัดนี้น่าจะใช้วินฟรีดแซงโก้เนี่ยผมไปยืนเป็นปากหลังตัวกลางคู่กับเทโลเคเลอร์เหมือนกับเกมที่แล้วนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ตัวลุกตอนนี้ฟอร์มดีโดยเฉพาะมีนามิโนนะช่วงหลังเนี่ยเล่นดีมากในตำแหน่งหน้าต่ำใช่ใช่ส่วนแรนนะครับชูเดงสเตฟองเนี่ยไม่มีปัญหา ตัวผู้เล่นเจ็บนะครับแต่ว่าก็ต้องคิดหนักเล็กน้อยในการจัดทีมเพราะเพิ่งเล่นแล้วก็ผ่านเกมหนักมากับเปเช่แล้วก็แพ้ด้วยในบอลถ้วยนะครับมันมีประเด็นของแบ็คขวาว่าจะใช้กุยล่าดูเอเล่นต่อหรือจะกลับมาใช้อาริดูเซดูตัวรุกมาร์กแตงตาลิเย่จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแต่จะดรอปใครดรอปลูดวิกบลาสครับแล้วก็จะดรอปอามีนกุยลี่ด้วยไหมถ้าใช้กุยลี่
หมายความว่าอาซอมาตูซีว่าน่าจะเป็นตัวสำรองต่อเพราะช่วงหลังเนี่ยเดซี่เอดูเอเนี่ยถูกจับเข้ามาเล่นเป็นวิธีตัวกลางแต่เขาก็เล่นด้านข้างได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ตามข่าวก็บอกว่าตัดสินใจว่าจะใช้มาตูซีว่ามาเล่นเป็นวิธีตัวกลางคู่กับซองตามาเรียหรือยังใช้เดซี่เอดูเอยืนเป็นวิธีตัวกลางก็ถ้าใช้ยืนตัวกลางกุยลี่ก็จะยืนเป็นกองหน้าคู่กับคาริมูโดต่อนะครับมาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมโมนาโกเนี่ยไม่น่าจะพลิกจากชุดนี้นะครับประตูเป็นลาโดสลาฟมาเยสกี้นะครับกองหลังแบ็คโฟมีวานเดอร์สันนะครับวินเฟสแซงโก้ทีโรเคเลอร์แล้วก็อิสมาอิลยาคอบส์กลางรับเป็นยูซุฟโฟฟาน่ากับเดนิสซากาเรียตัวรุกก็เป็นมาร์เกสอาครีอุสทาคุมิมินามิโนแล้วก็อาร์เซนโกโลวินหน้าเป้าก็คือวิซามเบนเยแดนะครับมีอดีฮิตเตอร์เป็นเทรนเนอร์ส่วนแรนนะครับ442ประตูเป็นซิฟมองดองด้ากองหลังเนี่ยแบ็คขวาเป็นกูเอล่าดูเอหรืออาจจะเป็นอาร์ดิดูเซดูนะครับคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นวาเมตโอมารีกับอาร์ตูเตอัสและแบ็คซ้ายเป็นอาร์เจงทุกแฟร์กองกลางตัวดิมเซนด้านขวาเป็นเบนชแมงบูริโชมิฟิลคู่กลางเป็นปาปิสซองตามาเรียกับเดเซดูเอและตัวรุกด้านซ้ายเป็นมาร์กแตงเตลิเย่คู่หน้าอาร์โนคาริมูเอนโดกับอามินกุยลี่แต่เลกิฟเนี่ยเขาคาดแบบนี้เจมเขาคาดว่ากุยลี่น่าจะนั่งแล้วเอาแตลิเย่เนี่ยจากตัวรุกด้านซ้ายไปเล่นเป็นกองหน้าแล้วก็ขยับเอาดูเอเนี่ยมิดฟิลด์ตัวกลางขยับไปด้านซ้ายแล้วก็ส่งมาตูซีว่ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับซองตามาเรียซึ่งเซฟองเขาสลับเล่นแบบนี้มาตลอดอยู่ที่ว่าเกมเนี่ยเขาจะตัดสินใจแบบไหนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสภาพทีมของแรนถือว่าสมบูรณ์ไม่มีตัวเจ็บเลยนะเพียงแต่ว่าเพิ่งเล่นกลางสัปดาห์มานะครับผู้ตัดสินเป็นสุภาพสตรีนะเซฟานี่ฟรัปปาแต่ว่าเป็นมือดีเลยนะครับมองไอเจมโมนาโกสดกว่าเล่นในบ้านถ้าชนะเกมนี้นะพี่ว่าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกน่าจะอยู่ในมือนะน่าอยู่ในมือครับแล้วเป็นเกมที่ผมว่าสำคัญมากทางด้านของโมนาโกถ้าชนะแรนไซเนี่ยโอกาสที่จะได้แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าเนี่ยมีค่อนข้างสูงสภาพทีมโดยรวมถือว่าโอเคนะแล้วก็ฟอร์มใช้ได้ครับใช้ได้จริงๆตัวลุกนะมีนามิโนเล่นดีแล้วก็เนี่ยอาคริอุสก็คล่องนะเป็นเซกีเป็นเซกีเดมีประสบการณ์สูงมีโกโลวินิกโกโลวินิกนะครับแต่ว่าแรนน่ะจริงๆก็เป็นทีมที่แข็งนะแข็งเราก็รู้กันอยู่ว่าแข็งแล้วก็เหนียวแน่นมากสำหรับทางด้านของแรนนะครับคงจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกครับแต่ท้ายที่สุดแล้วยังเชื่อมั่นในโมนาโกนะครับแนวรุกของโมนาโกดูดีกว่าเล็กน้อยน่าจะเบียดได้ครับให้โมนาโกเบียดเห็นด้วยมองว่าโมนาโกสดกว่าเล่นในบ้านด้วยที่ซานหลุยส์เดอสภาพทีมอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็น่าจะดีพอที่จะเอาชนะแรนได้ผมให้สกอร์แบบนี้ครับผมให้โมนาโกเฉือนชนะแรน2-1ครับครับส่วนผมนะครับให้โมนาโกชนะแรน2-1เช่นเดียวกันนะครับครับผมเอาละนี่คือ6คู่ที่เราลงลึกรายละเอียดกันทีนี้เรามาปิดท้ายด้วยการคาดการสกอร์ของเกมทุกคู่ที่จะเล่นกันในค่ำคืนวันนี้เราย้อนกลับไปที่พรีเมียร์ลีกจริงๆก็พรีวิวครบแล้วให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเอาของผมก่อนนะครับผมให้แมนยูไนเต็ดแพ้ลิเวอร์พูล 1-3 ให้เชฟฟิลด์แพ้เชลซี 1-2 และให้สเปอร์ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-1 ครับส่วนของผมนะครับให้แมนยูไนเต็ดแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ครับแล้วก็เชลซีไม่ชนะครับเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 1-1 สเปอร์ชนะฟอร์เรสต์สนุก 3-2 โอเคไปดูกาโชเซเรียนะครับครับ5คู่วันนี้1คู่วันพรุ่งนี้ผมให้ฟอร์ติโนเน่แพ้โบโลญ่า0-2ให้มอนซาเสมอนาโปลี 1-1 ครับให้กาญารีแพ้อาตาลันต้า 1-3 ให้เฮลัสเวโรนาเสมอกับเจนัว 1-1 ให้ยูเวนตุสเฉือนฟิเรน่าฟิเรน่า 1-0 และเกมวันพรุ่งนี้ครับให้อูดินเซ่แพ้อินเตอร์ 0-2 ครับครับผมให้โบโลญ่าบุกชนะ 2-0 เหมือนกันนะครับกำลังลุ้นแชมเปี้ยนลีกนะครับมอนซาเสมอนาโปลี 1-1 ไกลี่แพ้อาตาลันต้า 1-2 เจนัวกับเวไฮลาฟิโดนาเสมอกัน 1-1 ยูเว่เสมอฟิออร์ 1-1 แล้วก็อูดิแพ้อินเตอร์สุด 1-4 เมื่อวานตอนนั่งทำข้อมูลเจมนะตกใจว่าเจมพิมพ์มาผิดหรือเปล่าเอาจริงนะ 4-1 อ่ะเหรอให้อินเตอร์ 4-1 อ่ะจริงป่ะให้อินเตอร์ชนะ 4-1 จริงจริงเหรอจริงฮะทำไมฮะเพราะอินเตอร์เล่นช่วงหลังเกมล่าสุดที่ชนะใครสองเอมโปลีอ่ะกว่าจะได้แต่ละลูกครับมันเหนื่อยนะเจมสี่เลยเหรอใช่ผมว่าวันนี้มาแล้วโอเคไปดูบุนเดสลีก้าหน่อยนะครับสองคู่เนี่ยผมให้ฮอฟเฟนไฮม์แพ้อัลสบวก 1-2 แล้วก็ให้โวบวกเสมอกันบัตร 2-2 ของเจมก็นี่ฮะให้ฮอฟเฟนไฮม์แพ้อัลสบวก 1-2 แล้วก็ให้โวบวกชนะกระปัก 2-1 โอเคสุดท้ายลีกเอิงนะครับลีกเอิง6คู่ผมให้แบรดชนะเมด 1-0 ให้มุงเปเดียชนะลอริยอง 3-1 ให้ซาเดแรงเสมอนิส 1-1 ให้ตูลูสเสมอกับซาสบูก 2-2 ให้โมนาโกชนะ
แรน 2-1 แล้วก็ให้น่องแพ้ลียงกับ1ประตูต่อ2ส่วนผมนะครับให้แบรดชนะเมด 2-0 นะครับให้มงเรียชนะลยอง 2-1 ให้แรงชนะนิส 1-0 ตูลูสเสมอกับสตาร์บุก 1-1 โมร์โกชนะแรนส์นะครับ2ประตูต่อ0แล้วก็น่องแพ้โอลิมปิกลียง 1-2 อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับน่าจะครบถ้วนละมี1เดียวในดวงใจมั้ยคิงชอบ2ทีมนะอุ้ย2เลยอ่ะนี่2เลยอ่ะงั้นพี่กว่าจะคัดไม่ได้1พี่ชิงก่อนนะพี่ก่อนเลยพี่ว่าเลือกไม่เหมือนเจมแน่นอนพี่เลือกมงปีดีเย่โอ้โหไม่เหมือนแบบของแปลกเลยของแปลกของเจม2เลยเหรออ่าอย่าบอกว่าลิเวอร์พูล1ในนั้นนะลิเวอร์พูลครับอันนี้ชอบจริงๆหรือชอบส่วนตัวหรืออะไรชอบจริงนะเอาจริงนะไม่ใช่แบบชอบประเดี๋ยวประดาวนะเส้นทางนี้ไม่มีทีมรักไม่มีอะไรแต่ชอบว่าคิดว่าชนะแล้วก็อีกทีมนึงคือแบรดนะโอเคชนะเมสโอเคอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยกับแมกกาซีนสำหรับทางด้านของunofficial magazine นะครับของ4ทีมดังทั้งลิเวอร์พูลนะครับแมนซิตี้นะครับเราโชว์ให้เห็นทุกอาร์เซนอลทุกเทปแล้ววันนี้ไม่มีนะไม่มีขายหมดแล้วไอ้4เรื่องที่โชว์ขายไปแล้วโอมาไปนอนหนุนหัวขายไปแล้วอาร์เซนอลนะครับมี4ทีมอ่ะสั่งซื้อได้ทางแอดไลน์สั่งสปอร์ตช็อปเล่มละ60บาทนะครับใช่แล้วก็รายวันก็หาซื้อได้ตามแผงหนังสือใช่ครับฝากเอาไว้ด้วย X ใช่มั้ยใช่รายวันครับผมแล้วก็เรื่องของฟุตบอลเจลีกนะครับใครสมัครแพ็กเกจนะครับรายฤดูกาลนะครับบน AS Play ช่องสยามสปอร์ตเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ชมฟุตบอลเจลีกแบบติดขอบสนามเฉพาะลูกค้า AS นะครับระบบรายเดือนระบบเติมเงินแล้วก็ AS Fiber ที่สมัครแพ็กเกจรับชมเจลีกรายฤดูกาล599บาทเท่านั้นนะครับเราจะแจกทั้งหมด4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่า 640,000 บาทหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมก็สมัครกันได้เลยนะครับกดดอกจัน677ดอกจัน7ชาร์ปและโทรออกนะครับจากนั้นก็ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์สแกน QR Code ด้านหน้าจอของท่านตรงนี้เลยนะครับ ครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15มิถุนายนผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับครับผมโอเคแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราซูซูกินะครับตอนนี้มาพร้อมกับ XL 7 Hybrid Empower Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดนะครับพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทนะครับ ครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นให้ขับฟรีอีก90วันหรือจะเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับเดือนละ 8,146 บาทเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนก็รีบกันหน่อยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่ชมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานกับการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลในค่ำคืนครับวันนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ New Suzuki XL7 Hybrid